ยย้อนรอยไทม์ไลน์ทอล์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยย้อนรอยวันนี้รายการคุยย้อนรอยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางรายการยะตีมทีวีทางรายการยะตีมทีวีในช่วงเวลา 2:30 น. ถึง 4:00 น. โดยประมาณเราจะมาพบกับผมอดานันต์ดานีสมันและก็วิทยากรผู้ให้ความรู้ในแง่มุมของประวัติศาสตร์ในเรื่องของการคุยย้อนรอยก็คืออาจารย์ชุกลดานีสมันสำหรับวันนี้อาจารย์จะมานำเสนอในเรื่องของบทเรียนจากการจากไปของท่านนบีขอเชิญอาจารย์ครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มโดยประมาณเราจะมาพบกับผมอดานันต์ดานีสมันและก็วิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ครับก็ในอย่างที่ได้รู้กันอยู่นะพี่น้องว่ารายการคุยย้อนรอยเนี่ยมันคือรอยประวัติศาสตร์นะเราจะเอาแง่มุมต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมาคุยแล้วก็ถอดบทเรียนจะพยายามนะพี่น้องพยายามหาบทเรียนมาให้พี่น้องได้มากที่สุดจากบทเรียนที่บทเรียนของประวัติศาสตร์อิสลามของเราเนี่ยซึ่งเวลาที่บอกว่าประวัติศาสตร์อิสลามของเราเนี่ยเริ่มต้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ย้อนกลับไปถึงบรรดานบีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังไว้ในกุรอานแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังไว้ในหะดีษของท่านนะครับอาจารย์ครับว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยคือประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยโดยเฉพาะประวัติที่อาจารย์ได้บอกมาว่าเป็นประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือรวมถึงประวัติของท่านนบีอื่นๆเนี่ยเราสามารถถอดบทเรียนจากชีวิตของท่านนบีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องถอดมาเลยนะอาจารย์ใช้คำว่าต้องถอนนี่คือวาญิบเลยใช่ไหมวาญิบที่เราจะต้องเอาบทเรียนต่างๆนั้นมาในอัลกุรอานเนี่ยคือบางทีผมคิดว่าการที่คนไม่ค่อยอ่านกุรอานเนี่ยนะไม่ค่อยอ่านความหมายกุรอานเนี่ยเพราะว่าเราไปคิดว่าในกุรอานเนี่ยมีแต่พูดถึงเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมครับมีแต่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเรื่องฮาลาลฮารอมแต่ให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าในอัลกุรอานเนี่ยมากกว่า1ส่วน3ของกุรอานพูดถึงเรื่องเล่าเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าที่เมาหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆเรื่องเล่าของบรรดานบีต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างของบรรดานบีต่างๆซึ่งในนี้กุรอานเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทางกุรอานมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลินุซับบิตะบิฮิฟุอาดักเพื่อที่จะเป็นการมาทำให้หัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนิ่งคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่ามาเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอามาให้พวกเราเป็นบทเรียนกับพวกเราเนี่ยเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยได้นิ่งเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยนิ่งได้เพราะบทเรียนที่ชนรุ่นก่อนโดนมาเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะนิ่งมั่นคงในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเอาบทเรียนจากอัลกุรอานเรื่องราวต่างๆนั้นนั้นกุรอานแล้วการที่เราอ่านแล้วก็เรียนรู้ปีอย่างเดียวเนี่ยนบีคนนั้นเกิดตอนนั้นตายตอนนี้คนนี้อพยพไปนั่นอพยพมานี่ครับมันไม่ใช่บทเรียนพี่น้องคือรายการคุยย้อนรอยของเราเนี่ยเราจะไม่ได้มานำเสนอว่าท่านนบีเสียชีวิตในปีนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างแต่เราจะเอาบทเรียนเก็บเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ได้จากแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้เนี่ยจันจะมาถอดบทเรียนเรื่องของการจากไปของท่านนบีเราจะไม่ได้ท่องเนี่ยว่าท่านนบีเสียชีวิตในวันจันทร์ที่12เดือนรอมฎอนอวานอย่างเดียวละแต่การเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรคือเราย้อนกลับไปนะว่าถ้าเราดูประวัติท่านนบีมุฮัมมัดนบีอาดัมเนี่ยเราจะได้บทเรียนจากนบีอาดัมเนี่ยในการต่อสู้กับชัยฏอนจากนบีนัวบทเรียนหลักในตอนประวัติของท่านนบีนัวเนี่ยก็คือเรื่องของชิริกแรกที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานบีอิบรอฮีมอันนี้เป็นตัวอย่างนะพี่น้องรู้นะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราอ่านประวัติเราฟังเรื่องราวประวัตินบีนัวน้ำท่วมมีอะไรนะแต่เราไม่ได้ทำการถอดบทเรียนมาเลยว่าทำไมน้ำท่วมทำไมมันถึงมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาถึงได้ลงโทษพวกเขาแบบนั้นนบีอิบรอฮีมเหตุการณ์การเชือดกุรบานเหตุการณ์การสร้างกะอ์บะห์เหตุการณ์ที่นบีอิบรอฮีมมาเยี่ยมลูกมาอะไรครับมีเรื่องราวต่างๆนบีอิสมาอีลนบีมูซาเหตุการณ์ที่มูซาเจอกับฟาโรห์มันมีบทเรียนอะไรทำไมนบีมูซาถึงได้ถูกขับไล่ออกไปทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้นบีมุฮัมมัดได้กลับให้นบีมูซาเนี่ยกลับมาหาฟิรอูนนบีอีซามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับพวกคริสเตียนกับท่านนบีมูซาซึ่งไอการเรียนรู้ของเรากับประวัติศาสตร์เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลินูซับบิตะบีฮิฟุอาดักเวลาท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
รู้สึกว่าการดะวะเนี่ยมันทำงานแล้วมันเหนื่อยอัลลอฮ์จึงประทานอายะห์กุรอานลงมาที่บรรดาอุลามะเรียกว่าอายะห์ตัสลียะห์เป็นอายะห์ปลอบใจบอกว่าลินุซับบิตบีฮิฟูอาดักเพื่อให้เจ้าจะได้ให้หัวใจของเจ้าเนี่ยมันนิ่งรู้สึกว่าพอเวลาเห็นบทเรียนจากบรรดานบีก่อนๆรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทดสอบบรรดานบีทุกท่านก่อนมาเหมือนกันแล้วท่านนบีได้บอกว่าอัชัดดุนนาสอิบติลานอัมบิยะมนุษย์ที่โดนทดสอบหนักที่สุดก็คือบรรดานบีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนทดสอบเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาของเรานะเรื่องการยืนหยัดของเราเนี่ยให้เรารู้ว่าคนที่โดนหนักกว่าเราเนี่ยคือบรรดานบีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรางานของเราหลักของเราก็คืออะไรเราต้องไปหามาให้ได้ว่านบีต่างๆเนี่ยโดนทดสอบหนักยังไงถ้าเราไปเจอประวัตินบีแล้วเนี่ยเรายังดูว่าเบากว่าเราเนี่ยแสดงว่าเรายังไปไม่ถึงเพราะว่าหลักฐานยืนยันแล้วว่าคนที่โดนทดสอบหนักที่สุดก็คือบรรดานบีคืออย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชื่อว่าอุลุนอัซมเป็น1ใน5ของอุลุนอัซมคนที่มีความหนักแน่นที่สุดและเป็นหมายเลข1ของอุลุนอัซมอุลุนอัซมมีใครบ้างจังมีนบีนูฮ์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาและก็นบีมุฮัมมัดอะลัยฮิวะซัลลัตุวัสสลามคืออาจารย์พอจะเรียบเรียงได้ไหมอาจารย์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นหนึ่งเลยนัมเบอร์วันเลยหนึ่งในห้าของอุลุนอัซมีเนี่ยแล้วก็ใครเป็นหมายเลข2 3 4 5 2 3 4อัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมนะแต่ว่าการเรียงตามพอหลังจากที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือเรียงตามความก่อนหลังก็คือนบีนูฮ์นบีนูฮ์มาก่อนซึ่งบททดสอบของแต่ละคนนี่ก็ไม่เบาหนักๆกันทั้งนั้นเลยแล้วก็นบีอิบรอฮีมแล้วก็นบีมูซาคือผมเชื่อแน่เลยว่าพี่น้องต้องนั่งคิดอยู่นะว่ามันหนักยังไงคือเกตต่างๆเราเนี่ยเราพอจะได้ลำได้เรียนได้ฟังได้อะไรมาบ้างแล้วว่าท่านนบีนูฮ์น้ำท่วมนบีอิบรอฮีมมีอะไรท่านนบีมูฮัมมัดมีอะไรแต่วันเนี้ยเราจะมาชวนคุณผู้ฟังถอดบทเรียนกันว่าในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราจะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรคืออย่างคนที่ฟังเรื่องนบีมูซากับฟิรอูนเนี่ยคือว่าเอานี้จริงๆนะตอนผมฟังตอนเด็กๆเนี่ยเราฟังแล้วสนุกฟังไปตามเพลงใช่ไหมฟังไปตามนึกถึงเพลงนะบังเลงเหมือนเพลงจะสอนเราเวลาเราฟังไปแล้วมันเฮ้ยมันสนุกนบีมูซาเดินผ่านน้ำไปข้ามทะเลไปแล้วก็ครับครับให้มูซาได้รอดให้ฟิรอูนได้จมน้ำแต่เราไม่มีความรู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นั้นเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าเรื่องราวของนบีมูซาเนี่ยไว้เยอะที่สุดในกุรอานเพราะนั้นบทเรียนมันต้องเยอะมูซาพี่น้องนบีมูซาให้พี่น้องอยากนะครับนบีมูซาเนี่ยนะในตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มูซาเกิดมาเนี่ยมีบทเรียนมาแล้วบทเรียนมาคือนบีมูซาเกิดมาเนี่ยในยุคที่ฟิรอูนต้องการที่จะฆ่าเด็กทั้งหมดเลยเพราะโหรทำนายว่าจะมีเด็กโตมาแล้วก็เป็นคนที่มาโค่นบัลลังก์ครับฟิรอูนไล่ฆ่าหมดเลยฟิรอูนเชื่อโหรเชื่อโหรเชื่อแล้วก็สั่งฆ่าเด็กแล้วโหรทำนายถูกทำนายถูกจันผมขอแวะหน่อยได้ไหมได้ครับแล้วก็เพราะโหรทำนายถูกเนี่ยโหรก็คือเขาเรียกว่าวิชาสายแฮทไหมวิชาสายแฮทแล้วเขาเรียกอะไรนะหมอดูหมออะไรในยุคนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาสามารถล่วงรู้ล่วงอะไรได้เนี่ยแล้วเขาไปเทียบกับในยุคของฟิรอูนนี่เขายังแม่นเลยฉันตอนนี้ฉันก็ต้องแม่นเนี่ยมันระดับความแม่นของยุคนั้นกับยุคนี้นี่มันคือในยุคฟิรอูนทำกันได้ไงฟิรอูนน่าจะแม่นกว่ายุคนั้นน่าจะแม่นกว่าเยอะเพราะรู้ไหมว่าตอนที่ฟิรอูนจะทำการเอาพวกนักเวทมนต์มาสู้กับนบีมูซาครับครับอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟิรอูนเนี่ยไปเรียกฮาชิรินเรียกพวกนักเวทมนต์หมดฮาชิรินคือนักเวทมนต์นักเวทมนต์คือเก่งทั้งหลายมารวมกันครับนะเรียกมารวมกันจากหัวเมืองต่างๆเนี่ยนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าเอานักเวทมนต์มารวมกันเนี่ยหลักหมื่นหลักหมื่นคนหลักหมื่นคนเพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยคือยุคที่ทั้งเวทมนต์ทั้งมายากลนะมันมีทั้ง2อย่างเลยทั้งเวทมนต์ทั้งมายากลเนี่ยเยอะแยะมากมายและในยุคนั้นเนี่ยเขายอมรับกันว่ามันมาจากชัยฏอนให้ชัยฏอนได้เป็นผู้ที่คอยช่วยนะเพราะนบีมูซานะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยนะก็มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากชัยฏอนซึ่งทั้งกายเห็นทั้งอัลลอฮ์เนี่ยนะคือคนที่บอกสิ่งลึกลับที่เอาข่าวคามาจากชัยฏอนซึ่งคนที่บอกว่าเป็นหมอดูเป็นหมอผีเนี่ยครับเขารู้ดีเขารู้ว่าเขาเอามาจากยินเอามาจากชัยฏอนและยินเนี่ยมันจะไม่ยอมบอกกับเขานอกจากว่าเขาจะต้องทำอะไรที่มันเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อันนี้หมอดูเขามีข้อแม้หมอดูเขารู้ดีแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกเราแต่เขาต้องการที่จะมีอะไรที่มันโดดเด่นมากกว่าคนอื่นเขาก็เลยทำตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท่านนบีได้บอกมานาตากาให้นั้นอัลรอฟันฟอสัดดะกะฮูฟอคัดกาฟะรบิมากาฟะรบิมาอุนซิลาอะลามุฮัมมัดใครที่ไปหานักหมอดูหมอเดาเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อเขาครับแสดงเขาปฏิเสธต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าใครที่ไปหาหมอดูหมอเดาเนี่ยถือว่าแล้วก็ไปเชื่อเขาเนี่ยถือตกศาสนาย้อนกลับไปคำถามของผมที่ว่าในยุคของฟาโรห์เนี่ยหรือฟิรูนเนี่ย มันมีนักแสตนักเวทมนต์ที่เก่งๆกับยุคนี้เนี่ยยุคไหนเก่งกว่ากันยุคไหนเชื่อได้ไม่ได้กว่ากันสาระสำคัญไม่ใช่ตรงนี้สาระสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราไปหาหมอดูหมอเดาหมออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไปเชื่อเขาคือเราตกศาสนาตกศาสนาแต่ถ้าไปหาเฉยๆท่านนบีได้บอกว่าลำตุกบันสลาตุอัรบัยนะยอมละหมาดไม่ถูกตอบรับ40วันไปหาเฉยๆหมายถึงอะไรครับอาจารย์ไม่เชื่อไปหาเฉยๆบอกว่าหมอผีคนที่เก่งก็ไปหาของเราหายแล้วเราไปหาเฉยๆไปหาไม่ได้มีความตั้งใจที่แบบว่าจะไปเชื่ออะไรไม่ได้ตั้งใจไปแบบแค่อยากไปโดยเฉพาะอยากจะไปหาข้อหมอคนที่เก่งครับไปหาแค่ไปหาละหมาดเพื่อรับ40วันหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นนี่คือแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตตอบท่านจุนดุบบินจุนาดะห์ท่านฮับซอได้เคยสั่งประหารชีวิตคนที่ทำไสยศาสตร์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าฮัดดุสซาฮิรคือขอบเขตของการจัดการคนที่ทำเวทมนต์เนี่ยนะก็คือการประหารชีวิตด้วยกับการตัดคอเพราะนั้นเมื่อกี้ผมย้อนไปนิดนึงว่าของนบีมูซาเนี่ยมีบทเรียนมากมายว่าตั้งแต่อัลลอฮ์ฟิรเอาเนี่ยต้องการจะฆ่าเด็กใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เด็กคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่วังของคุณนะฟิรเอาอยู่ในที่ที่ฟิรเอาต้องการจะฆ่าเด็กแต่อัลลอฮ์บอกว่าเด็กคนนี้จะต้องเติบโตขึ้นมาเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้มูซาเนี่ยไปเติบโตในวังของฟิรเอานะแล้วก็กินข้าวที่ฟิรเอาเป็นคนคอยเลี้ยงนั่นแหละแล้วก็แม่นบีมูซาจากการที่แบบว่าจะต้องไปอยู่เลี้ยงลูกเองหลบซ่อนๆนะนะตอนนี้มาให้นมลูกอยู่ในวังมันมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยมันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวของบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ก็ชะลอมาในเรื่องของท่านนบีมูซาไปอยู่ในวังได้อย่างไรแล้วก็เอาแม่นมมาในวังได้อย่างไรหลายๆคนอาจจะได้บทเรียนกลับมาบ้างแล้วชะลอมรายการคุยย้อนรอยเราจะมานำเสนอในตอนต่อๆไปคือพี่น้องก็เข้าใจว่าคุยย้อนรอยเนี่ยคือย้อนไปก็ย้อนมาใช่ครับคือมันกลายเป็นเก็บความรู้ต่างๆจริงอยู่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเคยได้นําได้เรียนกันมาแล้วเป็นเรื่องที่เราเคยได้ศึกษากันมาแล้วแล้วก็แต่การให้ความรู้ในอีกแง่มุมนึงหรือการให้ความรู้ซ้ำๆกันเนี่ยคือการทบทวนการทบทวนคือการดึงอีหม่านของเราดึงความรู้ความศรัทธาของเราให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นก็อินชาอัลเลาะห์คือหลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าการฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยคือการขัดเกลาตัวเราเองแต่กับบางคนที่บอกว่าเราไม่ฟังแล้วเรื่องจานพูดเรื่องเก่าๆจานพูดเรื่องเก่าๆเนี่ยเรารู้หมดแล้วคือร่างกายก็ไม่ได้ผ่านการขัดเกลาเลยไม่ผ่านการขัดเกลาก็อินชาอัลเลาะห์วันนี้เรามาขัดเกลาตัวเราเองจานครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรต่างๆเข้ามามากมายเลยว่าที่ว่าจะบ่งบอกให้เห็นว่าท่านนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยซอฮาบะห์เนี่ยที่รับรู้ถึงเรื่องของสัญญาณต่างๆเหล่านั้นเนี่ยว่าสัญญาณเนี่ยแหละเป็นสัญญาณการจากไปของท่านนบีสัญญาณนั้นแหละเป็นสัญญาณที่ท่านนบีจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยมันความหดหู่หรือว่าความอันนั้นความเดียวดายกำลังจะเข้ามาหาเขาแล้วว่าเขาเริ่มที่จะรู้แล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัดกำลังจะจากไปเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเหตุการณ์ไหนครับท่านคือในหลายๆอายะห์แล้วก็หลายๆคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอย่างในเรื่องของเดือนรอมฎอนที่ท่านนบีได้บอกว่ายิบรีลเนี่ยได้มาทูลกุรอานท่านนบีทุกปีในเดือนรอมฎอนแล้วพอรอมฎอนสุดท้ายเนี่ยรอมฎอนสุดท้ายท่านนบีได้กำลังจะจากไปหลังจากรอมฎอนนั้นเนี่ยนะว่าท่านนบีได้บอกว่ายิบรีลมาทูลกุรอานให้กับฉัน2ครั้งแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าวะลาอารออิลลาวะกอดฮะฎอรอัจลีว่าฉันเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ของฉันเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วคือบอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะให้เขามารู้ว่าคือปกติยิบรีลมาทูลกุรอานให้แค่รอบเดียวแต่ปีนี้เนี่ย2รอบแสดงว่าตอนนี้เนี่ย
อาจารย์การเข้ามาเป็นสัญญาณบอกแล้วนี่คือหนึ่งในสัญญาณแล้วว่าปีหน้าญิบรีลอาจจะไม่ได้มาทวนละคือท่านนบีจะจากไปแล้วซอฮาบะรู้สึกยังไงเมื่อกี้คือตอนนั้นเนี่ยซอฮาบะก็รอนะแต่ว่าต่างคนต่างก็คือยังมีความหวังนะพอเวลาที่วันเสียชีวิตท่านนบียังไม่ได้มาถึงเนี่ยยังมีความหวังมีความหวังอยู่ว่าท่านนบียังคงอยู่สอนพวกเราอยู่ให้ความรู้กับพวกเราอยู่แล้วก็ในเหตุการณ์อีกหลายๆครั้งนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างในเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือในฮัจญะตุลวะดาฮัจญะตุลวะดาคือฮัจญ์อัมลาฮัจญ์สุดท้ายของท่านนบีคือที่ตั้งชื่อว่าฮัจญ์อัมลาเนี่ยฮัจญ์สุดท้ายเนี่ยบางทีฟังดูแล้วเหมือนกับท่านนบีทำฮัจญ์หลายครั้งใช่มั้ยฮะจริงๆท่านนบีทำฮัจญ์อยู่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็คือครั้งเนี่ยฮัจญ์อัมลาเนี่ยฮัจญ์อัมลาก็คือท่านทำฮัจญ์ก็อยู่ครั้งเดียวนี่แหละครั้งสุดท้ายเลยแล้วที่ได้ตั้งชื่อว่าฮัจญ์อัมลาเนี่ยเพราะว่าท่านนบีได้อัมลาอยู่ในการทำฮัจญ์นี้จานครั้งก่อนนบีไม่ได้มาทำฮัจญ์เหรอไม่เคยมาทำเลยเราลองดูนะเพราะอะไรครับลองดูนะท่านนบีอพยพมาฮิจเราะห์ศักราชที่1ใช่ไหมครับที่1ก็คือนับจากการอพยพการอพยพก็คือท่านนบีอายุประมาณ53 53ท่านนบีอพยพมาปีที่2เกิดสงครามบะดรคือท่านนบีชีวิตท่านนบีเนี่ยในตลอดการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยมีเหตุการณ์มาให้ท่านนบีได้ปฏิบัติตลอดปีที่3เนี่ยมีสงครามอุฮุดครับพอปีที่4ปีที่5เนี่ยสงครามคอนดักนะสงครามคอนดักที่พวกชาวมักกะฮ์ได้รวมพลมาในการจัดการกับท่านนบีปีที่6เกิดเหตุการณ์ซุลฮุดัยบียะห์ที่ท่านนบีจะไปทำอุมเราะห์แล้วก็โดนพวกมุชริกีนสกัดไม่ให้เข้าก็เลยมีการรวมกันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกว่าฮุดัยบียะห์แล้วก็ให้สัตยาบันกันอยู่ใต้ต้นไม้นั้นแล้วท่านนบีก็หลังจากที่มีการเจรจากับชาวกุเรชแล้วท่านนบีก็ตกลงว่ากลับไม่ได้ทำก็ให้บรรดาสหายได้ทำการเชือดนะเชือดสัตว์พี่ไปครับแล้วปีที่6ปีที่7สงครามคอยบัตพอละปีที่8เนี่ยท่านนบีพึ่งจะเข้านครมักกะฮ์ได้นั่นหมายถึงว่าปีที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เนี่ยท่านนบียังเข้ามักกะฮ์1ถึง7เนี่ยท่านนบียังไม่เคยกลับมาที่มักกะฮ์เลยมีปีที่6ที่พยายามจะเข้าแต่ไปทำอุมเราะห์แต่โดนสกัดโดนสกัดก็มีการตกลงเจรจากันก่อนที่เรียกว่าตอนที่สัญญาฮุดัยบียะห์นะแล้วก็ตกลงกันแล้วท่านนบีก็ยอมกลับตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าท่านนบีก็ไม่ได้รั้นนะตัวนี้ก็บทเรียนนี้ก็ไม่เห็นว่าคืออะไรต่างๆเนี่ยท่านนบีจะไปทำอุมเราะห์ใช่ไหมครับอุมเราะห์หรือฮัจญ์อุมเราะห์นะอุมเราะห์แล้วท่านนบีตั้งใจจะไปทำอุมเราะห์พาซอฮาบะห์จะไปทำอุมเราะห์แล้วถูกสกัดแล้วเข้าไม่ได้ก็มีการเจรจากันพอเจรจาท่านนบีก็ไม่ได้ว่าฉันจะต้องไปเป็นสงครามก็เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นบทเรียนนะนี่เป็นบทเรียนเหมือนกันในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องอุมัรไม่ยอมนะอุมัรสายฮาร์ดคอร์อยู่แล้วไม่ยอมเหมือนกับก็บอกไม่ยอมไม่ใช่ว่าค้านท่านนบีนะแต่ไปถามอบูบักทำไมเราต้องถอยทำไมเราต้องยอมไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยู่บนสัจธรรมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราถึงต้องถอยแล้วก็มีสนธิสัญญาหลายๆอย่างที่เราเสียเปรียบอย่างที่พวกกุเรชบอกว่าถ้าเกิดว่าพวกมุสลิมที่พวกเขาจับตัวได้ที่นครมักกะฮ์เนี่ยเขาไม่ส่งกลับแต่ถ้าพวกกุฟฟาร์พวกชาวกุเรชพวกมุชริกีนที่ถูกจับได้ตอนไปนครมะดีนะห์เนี่ยให้มุสลิมส่งกลับมาคืนด้วยนี่ก็คือหนึ่งในสัญญานบีก็ตกที่ท่านนบีทำอุมัรบอกยอมเขาทำไมนบีให้ท่านอาลีเขียนหรืออาลีเป็นคนเขียนนะให้ท่านอาลีเขียนว่ามินมุฮัมมัดรอซูลุลลาห์อาลีกำลังจะเขียนมินมุฮัมมัดรอซูลุลลาห์พวกกุเรชบอกว่าถ้าเรารู้ว่าท่านเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาค้านกันหรอกเพราะฉะนั้นเขียนไม่ได้คือไม่ให้เขียนไม่ให้เขียนว่าเป็นรอซูลุลลาห์เป็นรอซูลของอัลเลาะห์ฉันไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลถ้าฉันเชื่อเป็นรอซูลเนี่ยฉันก็คงไม่ต้องมาเถียงกันเพราะนั้นฉันไม่เชื่อไม่ต้องเขียนจังเลยบอกว่าพวกกุเรชนี่เชื่อว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงเชื่อว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงแต่กำลังปฏิเสธว่าท่านนบีเนี่ยคือรอซูลรอซูลของอัลเลาะห์กำลังปฏิเสธว่าท่านมีคือรอซูลบอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นพระเจ้าไอ้มุฮัมมัดเป็นรอซูลเนี่ยเราก็คงไม่ต้องมาเถียงกับเราเพราะนั่นเขียนไม่ได้ท่านนบีก็เลยสั่งบอกให้ท่านอาลีลบแล้วก็เขียนว่ามินมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์บุตรของอับดุลลาห์มุฮัมมัดบุตรของอับดุลลาห์อันนี้คือหนึ่งในการที่ท่านนบีได้ถอยลงมาแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์บางคนบอกว่ามองดูว่าคือเราพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะสู้แต่ท่านนบีถอยออกมาอุมัรก็อยู่อาลีก็อยู่ทุกคนอยู่ทุกคนพร้อมหมดทุกคนให้สัตยาบันกับท่านนบีว่าพร้อมที่จะ
ชนแต่ว่ารอท่านนบีว่าท่านนบีบอกว่าไงสุดท้ายท่านนบีเวลาเซ็นทุนสัญญาเสร็จท่านนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ทำการทันลมซะคือเวลาที่เราถูกสกัดจากการไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยก็ต้องทำการเชือดแพะแล้วก็ทำการโกนหัวทำการเชือดแต่ฮัจญ์ลมคือการเชือดแพะโกนผมการเชือดแพะเชือดแพะในการไถ่โทษที่เราเข้าไปทำไม่ได้ตอนท่านนบีสั่งให้เปลืองอิหรอมแล้วก็สั่งให้เชือดแพะเนี่ยไม่มีใครเชือดเลยเพราะบรรดาอุลามะได้บอกว่าเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์มีความหวังหวังว่าจะได้เข้าน่าจะได้เข้าอยู่ยังอยากเข้าอยู่ท่านนบีคือหนักใจมากตอนที่ไม่ได้เชือดเนี่ยนะตอนที่ซอฮาบะห์ไม่ยอมฟังท่านนบีเข้าไปในห้องแล้วในตอนนั้นเนี่ยคือเป็นที่รู้กันนะว่าเวลาท่านนบีเดินทางเนี่ยท่านนบีจะจับฉลากเอาภรรยาแต่ละคนไปครับพอแล้วท่านนบีก็เข้าบ้านไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเวรของอุมสลามะอุมสลามะก็บอกท่านนบีว่าเห็นท่านนบีหนักใจนะก็เลยมาปลอบใจท่านนบีก็บอกท่านนบีว่าที่พวกเขายังไม่เชื่อกันเนี่ยพวกเขายังมีความหวังเขารอท่านไม่ใช่ค้านท่านนบีว่าเตรียมรออยู่เผื่อท่านนบีจะเปลี่ยนใจว่าเอ้ยเราเข้าได้แล้วเพราะนั้นอุมสลามะเลยบอกท่านนบีว่าให้ท่านออกไปแล้วก็เชื่อให้เขาดูเชือดแพะแล้วก็เพื่อให้รอให้เขาดูเดี๋ยวเขาทำตามหมดแล้วเขารอจะมีความหวังอยู่ว่าท่านนบียังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำการตะฮันล้นท่านนบีก็ออกไปแล้วก็ทำตามที่อุมุสลามะได้แนะนำและบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรัสว่าให้ได้เห็นอันนี้คืออีกหนึ่งในตัวอย่างของภรรยาที่ให้การชี้แนะให้การแนะนำสามีในตอนที่เจอปัญหาในตอนที่เกิดปัญหานะนี่ก็มาเป็นบทเรียนได้เป็นบทเรียนได้อย่างดีนะแล้วการถอยของท่านนบีดังที่บางนานบอกนะว่าท่านนบีบางครั้งเนี่ยท่านนบีถอยไม่ใช่ว่าตำแบ่งอย่างเดียวไม่ตำแบ่งไม่ได้รั้นไม่ได้ว่าหลักการฉันคือการทำงานศาสนาเนี่ยมองท่านนบีมองเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้อิสลามสูงส่งต้องการให้การดะวะเนี่ยมันมีความสำเร็จท่านนบีก็เลยมองถึงเป้าหมายว่าเราต้องวางแผนแบบไหนที่เราจะไปได้พี่น้องดูนะว่าประวัติชีวิตของท่านนบีตั้งแต่ท่านนบีรับวะฮีเนี่ยจนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมีแต่บทเรียนไว้ให้เราเรียนรู้ตลอดแล้วการดะวะของเราเนี่ยนะถ้าเราได้เอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำในการดะวะนะมันจะประสบความสำเร็จแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยเด็กๆผมได้เคยได้ยินอย่างนี้อาจารย์ว่านั่นมันนบีอันนี้นั่นนบีนี่มันเราคนธรรมดาคือเหมือนกับว่าจะให้เห็นว่าเราจะไม่สามารถทำแบบนบีได้หรือว่าท่านนบีมะซูมท่านนบีเหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะทำเหมือนนบีได้หรอกอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยได้มาเรียนรู้เนี่ยอาจารย์พยายามบอกว่าในแต่ละเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ท่านนบีทำมานี่ก็คือบทเรียนที่เราเอาสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยไหมครับให้เอามาใช้เลยแล้วก็พยายามเอามาใช้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นการพยายามครั้งในชีวิตก็ตามเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องซุนนะต่างๆของท่านนบีเนี่ยอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องการอ่านดุอาอิฟติฮาใช่ไหมท่านนบีอ่านหลายรูปแบบอาจารย์เคยพูดว่าเราควรนำเอามาใช้แม้แต่ครั้งเดียวทุกรูปแบบไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ต้องยึดติดว่าเราเคยเรียนมาอันนี้เราก็ต้องอ่านนี้ไม่ใช่ในเมื่อเรารู้ว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์แสดงว่าท่านนบีทำจริงนี่คือการยอมรับการยอมรับรูปแบบการยอมรับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของฮัจญะตุลวะดาเนี่ยมันมีเกล็ดเรื่องราวต่างๆมากมายที่ท่านนบีได้กล่าวกับซอฮาบะห์ในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ได้บอกว่าเป็นฮัจญ์ครั้งแรกของท่านนบีแล้วก็เมื่อกี้เราไล่เรียงเรื่องราวมาจนถึงปีที่8ปีที่8ก็ถึงปีที่8ใช่มั้ยครับการพิชิตนครมักกะห์เพิ่งจะพิชิตนครมักกะห์ได้แสดงว่าท่านนบีเพิ่งจะเข้ามักกะห์ได้ในปีนั้นครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้ามักกะห์ไม่ได้7ปีที่อพยพมายังไม่ได้เข้ามักกะห์ไม่ได้เพราะปีที่8เข้านครมักกะห์ได้คือการพิชิตนครมักกะห์ได้โดยท่านนบีได้จัดกองทัพไปแล้วก็เข้าได้โดยที่ชาวมักกะห์เนี่ยยอมซิโรราบให้เพราะฉะนั้นจากปีนั้นเนี่ยท่านนบีมีโอกาสในการได้เข้านครมักกะห์แล้วท่านนบีทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งตอนที่พิชิตนครมักกะห์ได้คือปีที่8ปีที่8นั่นน่ะนั่นคืออุมเราะห์ของท่านนบีพอท่านนบีกลับมาเดินทางกลับมาสู่นครมะดีนะห์หลังจากที่พิชิตนครมักกะห์ได้เสร็จท่านนบีไปเดินทางขึ้นไปที่ตออเอฟสงครามตออเอฟสงครามโคเนนแล้วกลับมาที่นครมะดีนะห์พอปีที่9เนี่ยปีที่8มันคือจุดเปลี่ยนของประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
คือเป็นจุดที่คนรอคอยผู้คนเนี่ยรอคอยว่าท่านนบีกับชาวกุเรชเนี่ยใครจะชนะคืออาหรับอยู่เป็นเผ่าใช่ไหมอยู่กันเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นก๊กนะว่าคนนั้นอยู่ที่เมืองนั้นที่เมืองนี้เนี่ยคือทุกคนในรอบๆนครมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยต่างก็รอว่าท่านนบีกับชาวกุเรชเนี่ยถ้าทำสงครามกันเนี่ยใครจะเป็นใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วเขาก็จะตามเขารอเพื่ออยากจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ใครชนะกันแน่ใครชนะตามคนนั้นคืออยากจะรู้ว่าใครจริงกันแน่ถ้าท่านนบีจริงเนี่ยแสดงว่าท่านนบีต้องชนะต้องเข้ามักกะห์ได้เพราะมักกะห์คือศูนย์ของการทำอิบาดะห์แล้วท่านนบีก็ได้ชนะปีที่9จึงถูกเรียกว่าอามุลวุฟูดคือปีที่มีคนหลั่งไหลเข้ามาหาท่านนบีท่านนบีเลยไปไหนไม่ได้ปีที่9จังเลยบอกว่าท่านนบีก็เหตุผลที่ท่านนบีไม่ได้ไปทำฮัจญ์ในปีที่9เพราะว่าท่านนบีต้องรอตั้งหลักอยู่ที่มะดีนะห์ที่รอคนที่เข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพระรามอิสลามแล้วมีคนเข้ามาหาท่านนบีเยอะมากในอามุลวุฟูดในปีที่9ท่านนบีก็เลยสั่งให้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นผู้นำในการนำกองทัพไปทำนำบรรดาซอฮาบะห์ไปทำฮัจญ์ไปทำฮัจญ์ในปีที่9ในปีที่9เพราะฉะนั้นหลังอพยพฮัจญ์ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่9แต่ท่านนบีไม่ได้ไปด้วยท่านนบีอยู่ต้อนรับบรรดาอุลามะห์เลยมีความขัดแย้งกันว่าฟัรดูในการทำฮัจญ์เนี่ยเริ่มเป็นฟัรดูปีที่9หรือปีที่10แต่ท่านนบีใช้ให้อบูบักรไปเป็นผู้นำในกองแกนนำในการไปทำฮัจญ์แล้วท่านนบีสั่งฝากอบูบักรไปว่าอัลลายะฮุจญะบะดัลอามมุชริกบอกว่าหลังจากปีนี้เนี่ยหลังจากปีที่9เนี่ยห้ามคนมุชริกคนที่ตั้งภาคีเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยห้ามไปทำฮัจญ์หมายถึงอะไรครับจ๊ะก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคนตั้งภาคีไปได้เหรอจ๊ะก่อนหน้านั้นเนี่ยนครมักกะห์เนี่ยยังไม่ได้เป็นของอิสลามถูกมั้ยฮะครับเป็นของชาวกุเรชที่ทําการดูแลเพราะนั้นมักกะห์คือจุดศูนย์รวมการทำฮัจญ์คือรูปแบบที่มาจากนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นชาวอาหรับทั้งหมดรู้จักการทำฮัจญ์คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าการทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของในแต่ละเผ่าพันธุ์ที่เข้ามาทำอิบาดะห์ที่กะบะห์อยู่แล้วใช่คือที่นครมักกะห์เป็นดินแดนแห่งการค้าขายเนี่ยก็เพราะมีกะบะห์เพราะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในการทำมาจากทุกมุมทุกทั่วทุกมุมเมืองที่เข้ามาทำฮัจญ์มาทำอุมเราะห์กันนะแล้วก็เลยเป็นดินแดนแห่งการค้าขายเพราะฉะนั้นในตอนในก่อนท่านนบีจะพิชิตนครมักกะห์ได้เนี่ยที่มักกะห์มีทั้งพวกมุชริกมาทำมีทั้งมุชริกคือพวกที่ปฏิเสธอีกประการนึงพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินนะท่านนบีสั่งว่าวะอัลลายะตูฟบิลเบตอุรยานะห้ามผู้หญิงแก้ผ้ามาตะวาฟรอบกะบะห์อาจารย์กำลังจะบอกอีกว่าก่อนหน้านั้นมันมีผู้หญิงแก้ผ้าไม่ใส่เสื้อผ้ามาตะวาฟนอกกาบะเนี่ยชาลอนอาจารย์ไอ้เรื่องราวเก็ดเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือเหตุการณ์ก่อนที่ท่านนบีจะห้ามมุชริกมาทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์เนี่ยในปีที่9เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของการตะวาฟการทำนี่มันเป็นมายังไงก็ชาลอเราจะมาค่อยๆถอดบทเรียนให้กับคุณผู้ฟังไว้เรื่อยๆแต่เพียงแต่วันนี้เนี่ยเราได้โปรยให้พวกเราได้รับชมได้รับฟังกันไว้ว่าคือการทำฮัจญ์การทำอิบาดะห์เนี่ยณนครมักกะห์เนี่ยสมบูรณ์แบบหลังจากปีที่9ปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกาศบอกไว้ว่าหลังจากปีนี้แล้วห้ามมุชริกมาทำมาตะวาฟเข้ามาตะวาฟแล้วก็ห้ามผู้หญิงเปลือยกายเข้ามาทำมาตะวาฟคำถามก็คือห้ามได้ไหมครับทำได้ท่านนบีสั่งทางวักไปในปีที่9เนี่ยแล้วก็สั่งให้ไปบอกกับพวกเขาว่าหลังจากปีนี้ห้ามเพราะว่าอิสลามเข้าไปยึดครองนครมักกะห์ได้เรียบร้อยแล้วแล้วบทบัญญัติของท่านนบีเนี่ยท่านนบีสั่งในรูปแบบการพอท่านนบีไปในปีที่10เนี่ยท่านนบีวางรูปแบบในการทำฮัจญ์บอกว่าลิตะคูดูอันนีมานาซิกะกุมเรื่องฮัจญ์เนี่ยให้ยึดแบบอย่างจากฉันเพราะฉะนั้นแบบอย่างในการทำฮัจญ์ที่พวกคุณเคยทำกันมาตั้งแต่สมัยอิบรอฮีมเนี่ยแล้วมีการเพี้ยนมาของพวกมุชริกีนเนี่ยให้ยกเลิกการทำแบบนั้นแล้วก็ให้ทำตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ยึดรูปแบบในปีที่10ที่ท่านนบีไปเองที่ท่านนบีไปนะเพราะนั้นท่านนบีก็เลยสั่งว่าอย่าเพราะคือชาวมักกะห์เมื่อก่อนเนี่ยนะชาวอาหรับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการที่เราเข้าไปทำการตะวาฟรอบกะบะห์เนี่ยจะต้องด้วยกับเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์เท่านั้นหมายถึงแล้วเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์คือเสื้อผ้าของชาวมักกะห์ถ้าใครที่มาแล้วสามารถไปยืมเสื้อผ้าของชาวมักกะห์มาเปลี่ยนได้แล้วเข้าไปตะวาฟคุณใส่เสื้อผ้าเข้าไปไ
แต่ถ้าใครที่มาแล้วไม่มีเสื้อผ้าชาวมักกะเปลี่ยนคุณต้องถอดเปลืองผ้าแก้ผ้าเข้าไปตะวัฟเท่านั้นแล้วในบางรายงานเนอะผู้หญิงเนี่ยใช้แค่ฝ่ามือของนางเนี่ยปิดอวัยวะเพศแล้วก็เดินตะวัฟดูความยาฮิริยาพี่น้องครับครับความยาฮิริยานะบางทีเราถ้าเราได้รู้ว่ายาฮิริยาในยุคนั้นเนี่ยมันบรมโง่ขนาดไหนเนี่ยเราจะรู้ว่าอิสลามเนี่ยมาเพื่อยกเกียรติสตรียกเกียรติผู้หญิงกฎเกณฑ์ไม่ได้กฎขี่กฎเกณฑ์ทุกอย่างที่อิสลามวางมาเป็นการยกให้ผู้หญิงได้สูงได้สูงส่งขึ้นเราเรียบเรียงให้กับท่านผู้ชมได้พอจะเห็นรูปภาพละว่าพอถึงปีที่9และที่ท่านอบูบักไปปีที่10อันนี้แหละเป็นปีที่ท่านนบีไปเองทำฮัจครั้งแรกท่านนบีแล้วก็เป็นการทำฮัจจ์ครั้งสุดท้ายเป็นฮัจจ์อัมลาเออต้องดูนะว่าเดือนเนี่ยเดือนฮัจญ์เนี่ยคือในเดือนซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์ครับผมหลังจากเดือนซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์เนี่ยคือเดือน12มุฮัรรอมซอฟาร์รอบีอุลอาวัลท่านนบีเสียชีวิตในปีในเดือนรอบีอุลอาวัลคือหลังจากทําฮัจญ์เสร็จทําฮัจญ์เดือน12ใช่มั้ยเดือน12ครับเป็นปีที่10ปีที่10แล้วก็ขึ้นมุฮัรรอมมุฮัรรอมซอฟาร์มุนอาวัลคืออันนี้คือปีที่11อีกเพียงแค่3เดือนท่านนบีก็เสียชีวิตอุลามะอะไรตั้งชื่อฮัจญ์อันนี้ว่าเป็นฮัจญ์ฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์อัมราแล้วท่านนบีได้บอกว่าลันลีลาอัลกอกุมบะดาอามีฮาหวังว่าฉันเนี่ยคงจะไม่ได้เจอพวกเจ้าหลังปีนี้แล้วท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์เลยว่าท่านนบีขึ้นมิมบัรขึ้นคุตบะห์กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บอกว่าหวังว่าหลังปีนี้ฉันคงไม่ได้เจอพวกเจ้าแล้วนี่อีก1สัญญาณที่ท่านนบีบอกแล้วในอายามตัชริกก็คือหลังจากฮัจญ์ในอายามทั้ง3ในอย่างวันที่ผ่านมาในที่เราได้เชือดคือบาดกันเนี่ยนะอายามตัชริกเนี่ยได้มีซูเราะห์หนึ่งถูกประทานลงมาคือซูเราะห์อิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์คือถ้าเราฟังดูเนี่ยพี่น้องเราดูนะว่าความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยว่าซูเราะห์ที่ประทานลงมาอุมัรเนี่ยเคยสอบบรรดาซอฮาบะห์มาถึงความเข้าใจในซูเราะห์นี้ในตอนที่คือในยุค ของอุมัรเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าอุมัรเนี่ยพอเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะเรียกซอฮาบะห์มารวมกันซอฮาบะห์ที่เก่งๆนะเรียกมารวมกันแล้วก็เอามาถกปัญหากันบรรดาอุลามะได้บอกนะเขาได้บอกว่าปัญหาบางเรื่องในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราได้ประสบกันเราได้เจอกันอยู่เนี่ยแล้วเราก็รีบตอบกันนะครับพอเวลาเจอปัญหาแล้วก็รีบตอบรีบฟัตวารีบอะไรเขาบอกว่าถ้ามันเกิดในสมัยอุมัรเนี่ยนะอุมัรจะรวมคนที่ได้ออกสงครามบัดรเนี่ยเข้ามานั่งร่วมกันแล้วค่อยตัดสินถึงว่ากัญชาไม่มีใครตอบ ยังไม่รีบ ยังไม่รีบ นะ เพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆของศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเรารีบในการตอบแต่ให้เรารู้ว่าหลักฐานในผลต่างๆในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาอุมัรเป็นใครคนที่ท่านนบีขอดุอาให้คนที่ท่านนบีได้บอกว่าเขามีความประเสริฐท่านนบีบอกว่าฉันดื่มนมแล้วอุมัรได้ดื่มต่อท่านนบีบอกว่านั่นน่ะหมายถึงความรู้คืออุมัรจะได้มีความรู้อย่างมากมายแต่เวลาจะตอบอะไรเรียกซอฮาบะห์อุมัรไม่ได้ตอบเองเอาทั้งคนที่มีเอาทั้งคนที่มีความรู้แล้วก็เอาทั้งคนที่มีบารอกัต คนร่วมสงครามบะดัรเนี่ยมีบารอกัตเพราะท่านนบีได้บอกว่าคนร่วมสงครามบะดัรเนี่ยเนี่ยมารุมาชิตุมฟะกอดวะฟัรตุลุมอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าจงปฏิบัติสิ่งที่เจ้าต้องการเพราะฉันอภัยให้กับพวกเจ้าหมดแล้วหรือฝากก้อนว่าจะบัตรและกุมุนจันนะสวรรค์เป็นของพวกเจ้าแล้วเพราะนั้นคนที่ร่วมสงครามบันดาลอุมัรก็เรียกมาในองค์ประชุมและในครั้งนั้นเนี่ยมันมีอับดุลลอฮ์บินอับบาสอยู่ด้วยเยอะไหมครับคนที่ไปร่วมสงครามบันดาลกับท่านนบีมุฮัมมัด300กว่าคนแต่ตอนอุมัรขึ้นเป็นคอลิฟะห์เนี่ยน่าจะไม่กี่คนแล้วแหละเพราะเป็นซอฮาบะห์รุ่นอาวุโสแต่หนึ่งในองค์ประชุมที่อุมัรเรียกมาเนี่ยคืออับดุลลอฮ์บินอับบาสซึ่งเป็นเด็กคนนึงเด็กที่อายุยังน่าจะไม่เกิน15นะ15บวกลบหน่อยนะแต่อุมัรได้เรียกเข้าองค์ประชุมด้วยบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นก็ได้แปลกใจว่าทำไมท่านถึงได้เรียกเด็กคนนี้มาทั้งที่ลูกของเราก็มีอายุประมาณนี้ก็บอกถามท่านอุมัรก็เลยเรียกเข้าองค์ประชุมแล้วก็เรียกอิบนุอับบาสเข้ามาคือเด็กคนนี้เด็กคนนี้นะอิบนุอับบาสเนี่ยนะแล้วอุมัรก็ตั้งประเด็นอุมัรก็ถามว่าอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะเราะอัยตันนาซะยัดคูลูนฟีดีนินาอัฟวาจาฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตาวาบะอุมัรได้ถามว่าซูเราะห์นี้เนี่ยบ่งบอกถึงอะไรพี่น้องดูความหมายนะอิซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์เมื่อชัยชนะของการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ตะอาลาได้มาถึงและการพิชิตได้มาถึงแล้วพิชิตได้แล้วนะหมายถึงเราได้เข้มแข็งแล้วพิชิตนครมักกะฮ์ได้เรียบร้อยแล้วชัยชนะของเราเนี่ยมาแล้ว
วะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและเจ้าได้เห็นมนุษย์เนี่ยเข้าสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆเลยครับชัยชนะมาการพิชิตได้มาในปีที่8อายะห์แรกพอเวลาคนเข้ามาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์เป็นกลุ่มๆคือปีที่9ปีที่9ใช่ที่เราอามุนวูฟูดคนต่างหลังหลายที่ท่านนบีฟัสบิฮแล้วพอเวลาท่านนบีไปทำฮัจญ์อายะห์ซูเราะห์ถูกมาว่าฟัสบิฮบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรดังนั้นก็จงทำการตัสบีฮ์ทำการสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูกานะตะวาบะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่งครับอุมัรได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยหมายถึงอะไรจะบ่งบอกอะไรกับเราบางคนก็ไม่ตอบบางคนก็บอกว่าซูเราะห์นี้ก็อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราดีใจว่าชัยชนะได้มาแล้วอัลเลาะห์สั่งให้เราตัสบีฮ์ไม่มีอะไรแปลกปลอมเลยครับซอฮาบะห์แต่ละคนต่างก็ต่างนับเหมือนมุมมองถึงความสำเร็จความสำเร็จเราต้องดีใจว่าความสำเร็จได้มาแต่พอเวลาคนอื่นตอบกันแล้วเนี่ยอุมัรได้หันไปหาอิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วถามอิบนุอับบาสว่าเจ้าเข้าใจว่ายังไงซูเราะห์นี้เนี่ยอิบนุอับบาสตอบสั้นๆว่าซูเราะห์นี้หมายถึงอายะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตทุกคนแปลกใจอุมัรเลยบอกว่าแบบที่อิบนุอับบาสเข้าใจนั่นแหละคือที่ฉันเข้าใจซอฮาบะห์ทุกคนก็เลยนิ่งเลยก็เลยรู้เลยว่าอุมัรเรียกผู้รู้เข้ามาถึงแม้คนนั้นจะเป็นเด็กก็ตามเป็นเด็กก็ตามแต่คนนี้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของเพราะฉะนั้นการประทานซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นสัญญาณบอกให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะจากไปในเหตุการณ์อัยยามตัชรีกเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์มีคอนฟิยาอยู่แล้วมีอะไรนะมีการเตรียมตัวอยู่แล้วว่ารอว่าท่านนบีจะต้องจากไปในช่วงเร็วๆนี้ครับจากสัญญาณต่างๆที่ท่านนบีบอก อีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากไปเนี่ยก็คืออัลกุรอานอายะสุดท้ายหรือเปล่าครับที่พูดถึงศาสนาที่สมบูรณ์แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในอีกประเด็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าคือในเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมุฮัมมัดก็น่าจะหมดหน้าที่แล้วครับนะในอายะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลยอมักมันตุลกุมดีนะกลุ่มที่เราจะได้ยินบรรดาอุลามะได้ยกกันบ่อยๆนะครับอัลยอมักมันตุลกุมดีนะกลุ่มวัสมัมตุอะลัยกุมเนียมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้เป็นวันที่ฉันได้ให้ศาสนาอัลมันตุลกุมดีนะกลุ่มให้ศาสนาพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้ววัสมัมตุอะลัยกุมเนียมะติแล้วฉันก็ให้เนียมะของฉันเนี่ยมันเติมเต็มกับพวกเจ้าแล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะแล้วฉันก็พอจะให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้าอุลามะได้บอกว่าหลังจากอายะห์ที่ถูกประทานลงมาเนี่ยไม่มีอายะห์อัลกุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องอะห์กามเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆถูกประทานลงมาอีกแล้วหมายความว่าอายะห์นี้เป็นอายะห์ปิดบทบัญญัติการปฏิบัติของเราอะห์กามก็คือเรื่องการปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆและการปฏิบัติต่างๆไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาหลังจากอายะห์ที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเพราะนั้นอายะห์ถูกประทานลงมาเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะจากไปแล้วมีหะดีษอยู่บทนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เลือกนะอัลลอฮ์อินนัลอับดคอยยะรอฮุลลอฮ์ไบนะอัยยุติยะฮุมินซะฮรอติดดุนยามาชะไบนะมาอินดะฮูอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้บ่าวคนนึงได้เลือกระหว่างความเพลิดเพลินของโลกดุนยาคือความสะดวกสบายในโลกดุนยาตามที่บ่าวคนนั้นอยากจะได้คือดุนยาอยากจะได้อะไรได้หมดให้เลือกวะไบนะมาอินดะฮูแล้วก็ระหว่างสิ่งที่อยู่ณ ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัคตาร์มาอินดะแล้วบ่าวคนนั้นเนี่ยเลือกสิ่งที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาท่านนบีได้กล่าวแบบนี้เนี่ยอบูบักร้องไห้บ่าวคนนั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะคือท่านนบีคือเหตุการณ์นี้เนี่ยบักร้องไห้อยู่คนเดียวและซอฮาบะห์ท่านอื่นก็บอกว่าแชร์คนนี้เป็นอะไรเนี่ยว่าท่านนบีพูดถึงบ่าวคนหนึ่งแต่ว่าเขาร้องไห้แล้วพอเวลาท่านนบีได้เฉลยแล้วก็บอกว่าบ่าวคนนี้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยรู้ทันทีเลยว่าคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เลือกนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรคือคนที่มีความรู้มากที่สุดในหมู่พวกเขารู้ก่อนมีความรู้มีความรู้เลยว่าเวลาท่านนบีบอกเนี่ยรู้เลยว่าหมายถึงอาจารย์ของท่านนบีมันท่านนบีกำลังจะจากไปแล้วเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านแล้วบักคือคนที่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดและคนที่ท่านนบีบอกอยู่ตลอดว่าดะฮับกูอานะวะอบูบักรวะอุมัรฉันไปไหนก็มีอบูบักรมีอุมัร
คอยไปเคียงเคียงคู่ไปด้วยจังครับพอเราไล่แล้วเราเรียบเรียงมาละเดือนที่ท่านนบีทำฮัจญ์ก็คือเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือปีที่11ใช่มั้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเดือนมุฮัรรอมใหม่แล้วก็ซอฟาร์ตอนปลายเดือนซอฟาร์เนี่ยแหละนะปลายเดือนซอฟาร์คือหลังจากนั้น2เดือนปลายเดือนซอฟาร์เนี่ยคือเริ่มการป่วยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็เริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้คือปีที่11ละปีที่11ละต้นปี11ครับแล้วปลายเดือนซอฟาร์ก็คือประมาณถ้าหลังฮัจญ์ตุนวะดะมาสักประมาณ2เดือนนะครับปลายเดือนซอฟาร์ท่านนบีก็เริ่มเจ็บแล้วในตอนนั้นเนี่ยท่านนบีก็คือท่านนบีจะวนเวียนอยู่ในบ้านของภรรยานะว่าสลับไปภรรยาตอนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมีภรรยาเหลือ9คนแต่ว่าอันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อนี้สําหรับเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสําหรับเราล่ะเรามีได้แค่4คนนะไม่ใช่ว่าท่านนบีมี9คนแล้วเราจะมี9คนไม่ใช่เรามีได้แค่4คนเท่านั้นณตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตภรรยาเหลือ9คนแล้วเวลาบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าเวลาท่านนบีบรรดาภรรยาท่านนบีได้บอกว่าเวลาท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีได้อยู่ในบ้านของภรรยาเนี่ยนะท่านนบีก็ถามว่าไอนะอานาฮอดันถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยเวรใครพรุ่งนี้เนี่ยฉันอยู่บ้านใครแล้วท่านนบีเหมือนกับบรรดาภรรยาก็รู้เลยว่าท่านนบีกำลังอยากจะถามว่าเมื่อไรจะถึงเวรของอาอิชะห์สักทีตอนที่ท่านป่วยงั้นเราค่อยๆไล่พักการป่วยท่านนบีไว้ก่อนเรียบเรียงถึงการป่วยของท่านนบีก็เชื่อแล้วในตอนหน้าเหตุการณ์ที่ท่านนบีป่วยแล้วก็มรดกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไว้ให้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาติดตามคุยย้อนรอยในช่วงที่2สำหรับตอนนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจครับเชิญครับคุยย้อนรอยทำลายท็อกคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018จะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาบาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085-939-0150อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจ
ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามินบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามินจำปาทองเตรียมพบกับมหกรรมฮาลาลกรุงเทพ Bangkok Halal 2021 Look forward กุมภาพันธ์2564 Bangkok Halal 2021 Halal Look forwardคุยย้อนรอยทำลายท็อกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกับรายการคุยย้อนรอยในช่วงที่2ครับเรายังอยู่ในช่วงของการเจ็บป่วยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์ครับเรามาต่อในเรื่องการเจ็บป่วยของท่านนบีเนี่ยในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บป่วยเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงปีที่11บทเรียนที่เราได้จากการป่วยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาจารย์เคยนำเสนอมาให้ฟังว่ามันมีเกตมันมีบทเรียนต่างๆมากมายที่สอนกับเราเนี่ยวันนี้เราได้อะไรจากการป่วยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างคือท่านนบีได้บอกว่าใครที่โดนทดสอบเนี่ยนะโดนมุซีบะห์เนี่ยก็ให้พยายามนึกถึงมุซีบะห์ของพวกเจ้ากับการจากไปของฉันเพราะมันคือมุซีบะห์ที่หนักที่สุดการจากไปของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วตอนท่านนบีได้กำลังจะจากไปเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยฮะอยู่ในช่วงมันอยู่ในบ้านของภรรยาท่านนบีคนนึงนะซึ่งอยู่ในบ้านของไมมูนะห์แล้วท่านนบีก็ได้ถามอยู่ตลอดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปอยู่บ้านใครบ้านใครแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยซาอุดะห์เนี่ยคือหนึ่งภรรยาท่านนบีซาอุดะห์เนี่ยเป็นคนที่บอกก่อนเลยว่าฉันขอมอบวันของฉันเนี่ยให้อาอิชะห์คือหนึ่งเลยที่เราได้ตรงนี้ก็คือว่าบรรดาภรรยาของท่านนบีเนี่ยรู้ว่าท่านนบีรักอาอิชะห์มากกว่าคนอื่นแล้วท่านนบีใช้คำว่ารักอาอิชะห์มากกว่าคนอื่นแล้วท่านนบีก็ได้ประกาศเลยว่าฉันเนี่ยรักอาอิชะห์มีคนถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ท่านนบีรักมากส่วนท่านบอกว่าอาอิชะห์แต่คนถามเนี่ยต้องการอยากจะรู้ผู้ชายก็เลยบอกว่าวะมินัรริจาลและผู้ชายล่ะบอกว่าอบูฮาบอกว่าพ่อของอาอิชะห์ก็คืออบูบักรเพราะนั้นการที่ความยุติธรรมที่เรามีให้กับภรรยาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรักเท่ากันนะแต่ไม่จำเป็นต้องประกาศนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะแต่ท่านนบีนั้นบอกว่าท่านนบีรักอาอิชะห์สุดแล้วตอนท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีบอกว่าพรุ่งนี้ฉันอยู่ที่ไหนแล้วหนึ่งในการเป็นภรรยาที่ดีเนี่ยท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยได้รับการชมเชยนะว่านางได้มอบวันของนางให้กับอาอิชะห์บอกท่านนบีว่าวันต้องฉันมอบของอาอิชะห์ไปเลยท่านนบีก็เลยวันของท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยไปอยู่ที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์แล้วเวลาท่านนบีได้เจ็บป่วยมากๆเนี่ยท่านนบีก็ขอเจ็บป่วยมากๆนี่ตอนนั้นอยู่ในช่วงของเดือนอะไรครับจ๊ะเดือนซอฟัตนั่นแหละเดือนซอฟัตปลายเดือนซอฟัตกับต้นเดือนใกล้รับรุ่นเอาวันใกล้จะเสียชีวิตแล้วท่านนบีก็ขออนุญาตภรรยาทั้งหมดเลยขอไปพักฟื้นที่บ้านของอาอิชะห์คือบ้านท่านนบีก็อยู่ในรอบๆมัสยิดนั่นแหละภรรยา9คนท่านนบีก็สร้างบ้านห้องนะเรียกว่าห้องเรียกว่าฮุญเราะห์เรียกว่าห้องนะสร้างห้องไว้9ห้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วท่านนบีก็ขอไปพักฟื้นที่บ้านท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็ภรรยาทุกคนก็อนุมัติให้ท่านนบีไปพักรักษาตัวที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ดังที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานให้กับเราไว้ในอิมที่มัมบุคอรีได้บันทึกเอาไว้นะว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยัสอะลูฟีมุรอดิฮิอัลลซีมาตะฟีฮิยะกูลท่านนบีได้ถามตอนท่านนบีได้ป่วยท่านว่าไอนาอะนาวะดันพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครพรุ่งนี้ฉันอยู่ไหนคือไม่ใช่อยู่บ้านใครนั่นน่ะยูริดยะมาอาอิชะห์ท่านนบีอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงวันของอาอิชะห์ฟะอะซินนะละฮูอัซวาจุฮุมยะกูลไฮซุชาบรรดาภรรยาท่านนบีก็อนุญาตให้ท่านนบีอยากจะไปอยู่บ้านใครก็ได้ฟะกานะฟีบัยติอาอิชะห์ฮัตตะมาตะอินดาแล้วท่านนบีก็ได้อยู่ในบ้านของอาอิชะห์จนกระทั่งว่าท่านนบีเสียชีวิตในบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์คือบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยที่อาจารย์เคยให้ความรู้มาว่า
อยู่ติดกับมัสยิดนบีเลยคือมัสยิดนบีเนี่ยนะมัสยิดนบีเนี่ยนะอันนี้คือมัสยิดนบีนะครับแล้วก็บ้านอยู่ติดข้างนี้นะติดมัสยิดต่อกันมาเลยบ้านภรรยาท่านนบี9คนเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านนบีป่วยท่านนบีก็พักอยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาแล้วมัสยิดนบีก็คืออยู่ติดกันอยู่ติดกันเลยอยู่ใกล้กันตอนที่ท่านนบีป่วยมีท่านนบีเขาเรียกว่าอะไรนะมีรักษาการแทนไหมหรือว่าท่านมอบหมายให้คือตอนท่านนบีป่วยหนักๆเนี่ยที่มีรายงานจากท่านไอชานะว่าตอนท่านนบีป่วยหนักๆเนี่ยแล้วท่านนบีเจ็บมากๆเนี่ยท่านนบีก็ไปพักฟื้นที่บ้านของไอชาแล้วท่านนบีก็ให้คนสองคนเนี่ยมาหิ้วปีกท่านนบีไปนำละหมาดหิ้วปีกหมายถึงท่านนบีแย่มากๆแล้วแย่มากๆแล้วท่านนบีจนกระทั่งว่าท่านนบีไม่สามารถที่จะออกไปออกไปละหมาดได้นะท่านนบีก็สั่งให้ท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่นำละหมาดแทนแต่ตอนนี้ท่านนบีป่วยมากๆคือป่วยมากแล้วไม่ไหวแล้วนะท่านนบีก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์ให้อบูบักเนี่ยออกไปคนที่นำละหมาดแทนนะแล้วบักก็เป็นคนที่นำละหมาดแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเริ่มการเจ็บป่วยที่ออกไปละหมาดไม่ไหวเนี่ยก็คือละหมาดซุฮรีในวันพฤหัสละหมาดพฤหัสก็คือเดือนรอบีอุลอวาละเราขยับมาอีกเดือนนึงละก็คือเป็นเดือนที่ท่านนบีเริ่มจะวันพฤหัสท่านนบีเริ่มเจ็บมันก็ไม่ไหวสั่งให้บอกว่ามูรูอบาบักรินฟันยูซอลลิบินนัสบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ใช้บุบักนำละหมาดหน่อยอันนี้เนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกบรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าเหมือนเป็นตัวบทที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าคอลีฟะต่อจากท่านนบีคือท่านอบูบักรเพราะท่านนบีไม่เคยใช้ให้ใครนำละหมาดท่านนบีนำละหมาดตลอดพอท่านนบีสั่งให้ท่านอบูบักรนำละหมาดเนี่ยบอกให้รู้ว่าอบูบักรคือคนที่ต่อจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องการเป็นคอลีฟะได้มีคนอาชาได้บอกว่าได้มีคนบอกกับท่านนบีบอกท่านนบีว่าท่านอบูบักรเป็นคนที่น้ำตาไหลง่ายร้องไห้ง่ายคงไม่สามารถที่นำละหมาดหรอกความฉลาดของอาชานะครับอาชาได้รู้ทันทีเลยว่าพอท่านนบีให้พ่อตัวเองนำละหมาดเนี่ยพ่อต้องรับอามานะใหญ่แน่คืออบูบักรเนี่ยคือพ่อของพ่อของอาชาอาชาแหละอาชาก็บอกท่านนบีว่าอบูบักรเนี่ยคงไม่ไหวหรอกนะนำละหมาดเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็นำละหมาดไม่ไหวให้คนอื่นเป็นเถอะนะเหมือนกับนางรู้ว่าพ่อตัวเองจะต้องมารับอามานะพี่ต้องดูนะดูการเป็นห่วงนะลูกเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงพ่อว่าถ้าหากว่ารับอามานะในการมาเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำแล้วเนี่ยมันจะต้องโดนสอบสวนตรงนี้บอกอะไรกับเราเพื่อบอกให้รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะดีใจนะว่าพ่อเราเป็นอิหม่ามญาติเราเป็นอิหม่ามคือในยุคที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บหนักแล้วก็ลูกของท่านอบูบักรท่านอบูบักรเนี่ยกลัวว่าพ่อของตัวเองเนี่ยจะต้องขึ้นมารับอามานะยิ่งใหญ่ก็คือมาเป็นผู้นำเป็นผู้นำต่อแต่กับบทเรียนวันนี้นะตอนนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขามองบรรดาซอฮาบะห์ได้มองกันว่าพอเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเขาได้มองไปยังหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลุกุมรอยนุกุลุกุมมัสอูลุนอัรรอยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบพอเป็นอิหม่ามแล้วเนี่ยต้องโดนสอบสวนเพราะนั้นอาอิชะห์ก็เลยรู้จากคำสั่งท่านนบีว่าให้นำละหมาดเนี่ยว่าพ่อฉันต้องเป็นผู้นำคนต่อไปแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องการพยายามจะบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เปลี่ยนคนอื่นเพราะว่าในสมองพวกเขาเนี่ยมีแต่อาคิเราะห์มีแต่โลกหน้าไม่ได้มีดุนยาแต่ถามว่าในวันนี้เนี่ยสมองของเรามีแต่ดุนยาหรือมีแต่อาคิเราะห์เราถึงได้อยากเป็นผู้นำกันเราถึงได้แข่งขันกันแม้ทั้งคนที่ไม่มีความเหมาะสมในการเป็นผู้นำก็ยังขึ้นมาเป็นผู้นำคือถ้ามองในแง่มุมที่ดีเขาก็คงมีความรับผิดชอบพอสมควรที่เขามารับอามานะตรงนี้ก็คือพร้อมที่จะถูกสอบสวนพร้อมสอบสวนแล้วก็ทุกคนก็จะต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เรารู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะบทเรียนจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะเขาแล้วก็บรรดาอุลามะห์ในยุคชาวซะลัฟนะทุกคนพยายามที่จะหนีนี้จากการได้รับตำแหน่งถึงว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนๆนี่ว่าใครจะเลือกให้เป็นอิหม่ามนี่ให้หนีไม่ค่อยเอาหนีไม่ค่อยเอาเพราะว่าเขาไม่ได้มองถึงหน้าตาไม่ได้มองถึงอะไรไม่มองถึงว่าเราจะแจ๋วเป็นอิหม่ามเป็นอะไรแล้วก็พ่อฉันเป็นอิหม่ามนะฉันเป็นอิหม่ามมองถึงอามานะแต่เขามองถึงอามานะว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นแล้วก็ไม่รับผิดชอบแน่นอนในวันกิยามะห์โดนสอบสวนอบูบักรหนีพ้นไหมอาอิชะห์บอกกับท่านนบีไปท่านนบีว่าอินนะกุนนะซอฮิบุยูซุฟ
มูรุบอกว่าเป็นท่านยุสซาลิบินนัสพวกเธอนี่เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับผู้หญิงในสมัยนบียูซุฟอ่ะคือจอมวางแผน เป็นจอมวางแผนนะแล้วท่านนบีก็สั่งว่าให้ใช้อับูบักนำเรามาจอมหมายถึงอะไรท่านหญิงไอชาพยายามจะบิ้วให้ท่านนบีเอาคนอื่นเปลี่ยนคนเอาคนอื่นผมก็จะถูกต้องใช่ใช่แล้วท่านนบีก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วบอกให้ใช้อับูบักนำเรามาอับูบักก็เป็นคนที่นำเรามาแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือวันพฤหัสพฤหัสท่านนบีเสียชีวิตวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์3วันท่านอุบักเป็นอิหม่ามนำละหมาดอยู่เต็มๆเลยแล้วพอถึงวันจันทร์ก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตณตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้ให้อับูบักนำละหมาดเนี่ยมันมีเกศมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่สอนกับเราได้บ้างคือหนึ่งเลยบอกให้รู้ว่าท่านนบีเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วว่าคือคนที่เหมาะสมที่สุดพอเวลาที่ท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยคือเรื่องการเลือกคอลีฟะคนต่อมาเนี่ยมันจบง่ายเพราะมีแต่ซอฮาบะเก็บนี้เอามาสอนกับเราได้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้นำอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะป่วยหรือเราอาจจะติดธุระอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรก็ได้แล้วเราก็มอบหมายให้คนอื่นทำแทนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่อย่างมากซึ่งการเพราะจริงๆนะว่าการทำหน้าที่อิหม่ามเนี่ยมันไม่ใช่นำละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องการมันไม่ใช่เรื่องคำว่าอิหม่ามแล้วมันจะเหมือนกับตรงนี้นี่ท่านนบีทำให้เราเห็นท่านเป็นห่วงท่านเป็นห่วงแล้ววัดขึ้นเป็นคนที่นำละหมาดจนกระทั่งว่าในวันสุดท้ายนะละหมาดซุบฮ์ครับวันจันทร์นะวันจันทร์ละหมาดซุบฮ์นะท่านอุบักก็นำละหมาดเหมือนเดิมแล้วในละหมาดซุบฮ์เนี่ยนะอับูบักนำละหมาดสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปออกไปที่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยแถวกิบเลตเตนคนที่รู้จักมัสยิดเวลาเตนนะคือจากมัสยิดนบีไปประมาณสัก5กิโล6กิโลเนี่ยอุบักก็ออกไปที่นั่นก็คือในวันตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตเนี่ยอุบักไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นในเหตุการณ์ที่ท่านนบีในตอนที่ท่านนบีได้คือห่างกันประมาณ5กิโลว่าง่ายสาเหตุการเสียชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้มีบันทึกจากเรื่องอาอิชะห์นะอาอิชะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับนางว่ายาอาอิชะห์มาอะซาลอะจิดอาลัมอัตตามะลัดอะกันตุบิไคบะรบอกอาอิชะห์ว่าฉันเนี่ยยังคงได้รู้สึกถึงความเจ็บจากการที่ฉันกินอาหารที่มียาพิษที่คอยบัตคอยบัตเนี่ยคือชื่อสถานที่หนึ่งที่ห่างจากมัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่างจากนครมะดีนะห์เนี่ยประมาณ190กิโลซึ่งสงครามคอยบัตเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่7ครับ7 8 9 10ประมาณ3ปีเหมือนกับท่านนบีเนี่ยยังลาอาซานคือยังคงเจ็บอยู่เหมือนกับท่านนบีเจ็บมาตลอด3ปีแต่ท่านนบีอดทนจนกระทั่งว่าความเจ็บมันได้มากหลังจาก3ปีผ่านไปนะว่าเราได้รู้ว่าในเรื่องราวนั้นเนี่ยก็คือยิวคอยบัตเนี่ยเป็นเมืองที่ยิวอาศัยอยู่แล้วก็พอเวลาที่เขาเบี้ยวสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งจัดกองทัพออกไปจัดการอยู่ที่คอยบัตแล้วก็ในปีที่7ในปีที่7แล้วก็อยู่ที่คอยบัตก็ยอมท่านนบียอมให้ท่านนบีได้ยึดพื้นที่แล้วท่านนบีก็ได้ตกลงว่าให้พวกคุณเนี่ยทำสวนต่อไปแต่กำไรแบ่งคนละครึ่งเนี่ยแล้วก็มีสัญญากันกับผู้ยิวแล้วก็มีผู้หญิงชาวยิวเนี่ยได้วางยาพิษไว้ในอาหารในเนื้อแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทานแล้วก็ท่านเป็นที่รู้กันว่าท่านนบีเนี่ยชอบทานขาหน้าใช่มั้ยขาหน้าที่ว่าที่อร่อยนั่นนะขาหน้าแต่ว่าตอนที่ท่านนบีได้ทานไปเนี่ยในรายงานบอกว่าขาแพะนั่นแหละบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามียาพิษท่านนบีก็เลยหยุดในการกินแต่ท่านนบีก็ได้รับแต่ท่านนบีกินไปแล้วได้รับผลไปแล้วได้รับผลยาพิษไปแล้วเดี๋ยวก่อนอาจารย์ตอนผมก็แวะนิดนึงว่าจะบอกว่ายิวเนี่ยเป็นผู้หญิงยิวเนี่ยเอาอาหารที่มียาพิษมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ทานก็ทานแล้วยิวเนี่ยก็คือไม่ใช่มุสลิมเอาอาหารมาให้แล้วก็อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ด้วย
อันนี้เป็นที่รู้กันว่าการเชื่อของอัลลอฮ์กิตาบเนี่ยเป็นการเชื่อที่อนุมัติให้เราทานได้เพราะว่าเขามีการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เวลาที่เขาเชื่อเขาจะเชื่อด้วยกับนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ได้บ่งบอกให้เรารู้ว่าการหาอัลลอฮ์กิตาบอนุญาตได้แล้วก็สองบ่งบอกให้เรารู้ว่าอาหารของคนต่างศาสนิกเนี่ยนะเป็นที่อนุมัติสำหรับถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าอาหารนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ได้มีเชื่อถูกต้องไม่ได้มีของฮารอมมาทำมาถูกต้องอะไรซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราว่ากันไปเนี่ยการตรวจสอบอาหารเนี่ยนะประการแรกเลยนะเป็นหน้าที่เราหน้าที่เราคือหน้าที่คนทานคนที่ทานเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยประการแรกนั่นคือประการแรกประการแรกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอาหารฮาลาลทุกคนเลยนะไม่มีใครจะเว้นนะการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าอาหารไหนที่ฮาลาลอันไหนที่ไม่ฮาลาลฮาลาลก็คืออาหารที่อนุญาตให้เราทานได้อาหารที่ไม่ฮาลาลคืออาหารที่ไม่อนุญาตให้เราทานกฎเกณฑ์ง่ายๆเลยว่าเรื่องอาหารเนี่ยเดิมๆแล้วก็คือทานได้จนกว่าจะมีหลักฐานมาบอกว่าฮารอมอย่างน้ำเนี่ยมีน้ำเดิมๆเลยคือน้ำเนี่ยฮาลาลครับจนกว่าจะมีหลักฐานมาบอกว่าน้ำเนี่ยฮารอมจนกว่าจะมีหลักฐานบอกว่าน้ำเนี่ยมีคนมาบอกว่ามีคนเอาเหล้าไปปนผสมเหล้านะทานไม่ได้หรอกจบเขาทานแต่ถ้าไม่มีคนมาบอกอะไรก็คือปกติมันก็คือน้ำไม่ต้องตรวจแล้วว่าน้ำน้ำมาจากไหนก็คือน้ำคือน้ำคือของฮาลาลก็คือน้ำนะนอกจากว่าเราจะอยู่ในเมืองที่อะไรเราโดนกลั่นแกล้งมีคนชอบทำอาหารที่มันแปลกปลอมมาอะไรมาอันนั้นน่ะค่อยมีองค์กรตรวจสอบมาตรวจสอบอย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ปกติเพราะว่าอะไรอ่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านนบีได้ยิวเอาอาหารมอบให้ท่านนบีครับท่านนบีไม่ได้ตั้งองค์กรตรวจสอบฮาลาลนะท่านนบีทานท่านนบีทานก็คือยิวเชื่อสัตว์นี่ก็คือมันทานได้แล้วอัลลุนกิตาบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรปะปนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคือการกินของเราเนี่ยไม่ใช่ถึงขนาดจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดทีท่วนอะไรเพียงแค่เรารู้ว่านี่คือของอาหารที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ที่หาร้านเราก็ทานเช่นอาหารทะเลเนี่ยนะอาหารทะเลเอามาย่างกินทำน้ำจิ้มกินนะคือสาระสำคัญตรงนี้เนี่ยเราพยายามจะโยงให้พี่น้องได้เห็นว่าอาหารฮาลาลกับอาหารที่ถูกรับรองว่าฮาลาลเนี่ยไม่จะต่างกันไม่ต่างกันคือฮาลาลก็ถูกไหมครับฮาลาลคือว่าคือก็คือฮาลาลคือน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีตาฮาลาลหรอกแต่มันฮาลาลมันฮาลาลอยู่แล้วมันฮาลาลของมันก็เราก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอะไรทั้งนั้นก็คือส่วนเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาอยากจะรับการตรวจสอบเพื่อรับตาฮาลาลเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะได้ขายง่ายอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเรื่องของเขาอันนั้นนี่อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลกำไรเรื่องของอะไรกันแล้วแต่เขาเพราะผมเคยไปถามบริษัทที่เขาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะของเขาไม่มีอะไรปนเลยทะเลล้วนๆผมถามว่าทำไมต้องขอตาหาร้านล่ะเขาบอกว่าไม่งั้นขายไม่ได้ กำไรไม่ค่อยออกอาจารย์แล้วสมมติเอาไหนๆก็แวะทางหาร้านแล้วถ้าอาหารทะเลเนี่ยเอาร้านซีฟู้ดไม่ใช่มุสลิมอ่ะไม่ใช่ร้านมุสลิมอ่ะนบีทานอาหารของยิวไหมทานแล้วอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอัชดุนนัสอาดาวะตัลลิลละดีนอามะนุนยะฮูมนุษย์ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจกับมุสลิมเนี่ยก็คือยิวเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในเมืองของบูดียะเมืองของพุทธครับซึ่งไม่ใช่ยิวไม่ฉกาจไปกว่ายิวว่าง่ายๆฉกาจไปกว่ายิวแน่นอนเพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่ายิวคือศัตรูตัวฉกาจของอิสลามเพราะนั้นยิวอาหารไม่ให้ท่านนบียังทานเลยแล้ววันนี้เราเป็นที่รู้กันว่าคือคนไทยเนี่ยเดิมๆพื้นเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีกันอยู่แล้วเพราะนั้นการที่แบบว่าจะเอาอาหารมาแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมมาแกล้งกันมาอะไรกันเนี่ยพี่น้องคือมันแทบจะไม่มีแล้วว่าง่ายๆคือยากมากโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันเนี่ยการที่เราจะทานอาหารของคนๆนึงเนี่ยมันคือคนที่เรารู้จักใช่มั้ยฮะครับการที่เขาเอาอาหารมาให้เรามาให้เราทานแล้วบอกว่าอันนี้ทําอย่างยกตัวอย่างที่ถามว่าเรื่องของร้านอาหารซีฟู้ดคือซีฟู้ดเขาขายอาหารทะเลมีแต่อาหารทะเลล้วนๆแล้วเรามั่นใจว่าร้านนี้เนี่ยคือไม่ใช่คนที่แบบว่าชอบแกล้งอิสลามเพื่อนเราว่าง่ายๆง่ายๆเพื่อนเรารู้จักแล้วไปแล้วเขาก็บอกเราเลยว่าเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยก็มาจากนี่ไม่มีของอะไรที่มันทดลองเปรียบคนเราทานได้มั้ยถ้าเราบอกว่าทานไม่ได้เราต้องตอบได้ว่าเพราะอะไรถึงทานไม่ได้เพราะที่ผมบอกนะว่าพื้นเดิมของอาหารคือฮาลาลจนกว่าจะมีหลักฐานบอกว่าฮารอมเนี่ยทานไม่ได้การที่เราจะบอกว่าสิ่งหนึ่งฮารอมเนี่ยการที่บอกว่าของฮาลาลเป็นของฮารอมเนี่ยมันหนักพอๆกับการที่เราบอกของฮารอมของฮาลาลนะ
คือวันนี้เหล้ามีเหล้าอยู่ในแล้วเราบอกว่าเหล้าเนี่ยฮาลาลทั้งที่เหล้าเนี่ยฮารอมคุกกลมคือบาปใหญ่กับการที่เราบอกว่าเราเห็นอาหารว่าอาหารเนี่ยฮาลาลแล้วเราบอกว่าฮารอมบาปใหญ่เหมือนกันคือผมเคยปักธงไว้ว่าร้านไทยพูดผมไม่กินร้านคนพูดผมไม่กินเพราะว่าเออทำไมก็มันไม่ฮาลาลมันน่าจะไม่ฮาลาลมันน่าจะไม่ฮาลาลแล้วก็มันน่าจะไม่ฮาลาลแต่พูดผมไม่กินเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจอันนี้ในมุมของเราอะนะแต่อาจารย์พยายามจะโยงให้เห็นว่าอาหารเนี่ยเดิมมันคือฮาลาลนอกจากว่าเรามั่นใจว่ามันฮารอมเราถึงจะไม่กินที่เราคุยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าท่านนบีทานอาหารของยิวที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามท่านนบียังทานเลยเพราะวันนี้เรามาคุยกันว่ามันทานได้หรือไม่ได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องพูดว่าเราเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมคนบอกว่าฉันก็ไปทานร้านอาหารของต่างศาสนาพี่น้องอะเราอยู่ในเมืองแห่งการดาวะท่านนบีสอนให้เรารู้จักการดาวะแล้วการที่เราตีกำแพงเนี่ยคือการที่เรากำลังปิดกำแพงแห่งการดาวะและการดาวะมันคือการสมาคมกันท่านนบีสอนให้เรารู้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าคือการที่เราไปเยี่ยมเยียนเขาการที่เราดะวาเขาเนี่ยมันคือการที่เราเข้าถึงเขาและการที่เราปิดกั้นว่าบางคนแม้กระทั่งน้ำในของร้านคนที่เป็นมุสลิมเขายังไม่เป็นมุสลิมนะเพราะเราอยู่ในเมืองแห่งการดะวานะรูปแบบท่านนบีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดจังเลยจะบอกว่าถึงแม้ว่าอาหารเนี่ยถึงแม้ว่าอาหารเนี่ยเป็นการปรุงการทำเรียกคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามถ้าตัวอาหารมันฮาลาลก็คือฮาลาลคือฮาลาลเราทำได้เราทานได้เลยทานด้วยความมั่นใจนะทำมั่นใจเราเห็นว่าไม่มีของฮารอมปะปนของอะไรเนี่ยนอกเสียจากว่าเขามีอาหารทะเลซีฟู้ดแล้วก็มีอะไรแปลกปลอมมามีต้มโจ๊กหมูโจ๊กมีใส่เหล้าใส่เบียร์ปนในเครื่องปรุงรสด้วยอะไรด้วยอาจจะมีน้ำต้มกระดูกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็อันนี้เราฟันธงได้เลยว่าน้ำต้มกระดูกเนี่ยมันต้องเป็นกระดูกที่เขาเชือดเองเนี่ยมันต้องไม่ฮาลาลแน่เพราะนั้นเดิมๆเนี่ยของเขาเชือดเนี่ยไม่ได้นอกจากเราจะต้องหาความมั่นใจมาว่าเราสามารถทานแต่ถ้ามีแต่อาหารทะเลมีน้ำจิ้มก็เราตานะนั่นท่านนบียังทานอาหารของยิวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอิสลามได้ผ่อนปรนให้กับเราหรืออิสลามได้บ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราสามารถทำได้วันนี้เนี่ยไม่ใช่อิสลามไม่ได้ให้เรากันกองจนกระทั่งว่ากินอะไรแทบไม่ได้แต่สิ่งที่อิสลามสอนให้เรากันกองที่นี่สอนให้เรากันกองนี่คือเรื่องอิบาดะห์คือกันกองเรื่องอิบาดะห์ว่าอิบาดะห์ต้องตรงตามรูปแบบท่านนบีถึงจะอิบาดะห์ได้แต่วันนี้เนี่ยเรื่องอิบาดะห์เราหลวมแต่เรามาจริงจังเรื่องกินแต่ท่านนบีในเรื่องกินท่านนบีไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเราจริงจังตรงข้ามกับท่านนบีจังเราจะบอกว่าในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านมีจริงจังในเรื่องของอิบาดะห์เรื่องอิบาดะห์ว่าอย่าแต่ไม่ได้จริงจังในเรื่องของของกินไม่ได้จริงจังเหมือนที่เราจริงจังปัจจุบันเนี่ยนะจนกระทั่งว่าต้องมีตรวจสอบต้องมาอะไรต่างๆนานาไม่ใช่ท่านนี้ไม่ได้ในขนาดนั้นแต่ในยุคนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องกินเรื่องกินมากกว่ามากกว่าเรื่องอิบาดะห์ทั้งที่ว่าเรื่องกินเนี่ยมันเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของฮารอมทั้งที่ว่าในเรื่องของการกินของฮารอมนะมันไม่ใช่มาจากตัวอาหารอย่างเดียวแต่มันมาจากตั้งแต่ว่าเงินที่เราเอามาซื้อกินเนี่ยเป็นเงินฮารอมของก็ฮารอมไปด้วยปัจจัยที่เราเอามาต่างๆที่เราได้ทำมาหากินมาเนี่ยเราเอามาจากเราเอามาจากไหนคือไม่ใช่ตัวอาหารอย่างเดียวตัวอาหารนี่เป็นเพียงส่วนผัดกะเพราไก่ไข่ดาวแต่เราเอาตังที่ขายยาบ้ามาซื้อกินในเลือดเนื้อเราก็เติบโตมันด้วยก็คือเราก็กินของฮารอมของฮารอมถึงแม้ว่าจะเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวร้านฮาลาลโต๊ะอิสลามเราเนี่ยแต่ชีวิตเราเติบโตมากับเงินโกงเข้ามาเงินดอกเบี้ยหวยกู้เงินหวยตั้งแต่นานๆเนี่ยคือมาจากเราเงินพวกนั้นมาซื้อกินมาทำนู่นนี่นั่นเราไม่ได้อะไรแต่เรามาให้ความสำคัญกับตัวอาหารอย่างเดียวใช่คือในกุรอานในหะดีษเนี่ยที่พูดถึงพอเวลาที่พูดถึงการใช้ประโยชน์จะใช้คำว่ากินบรรดาอุลามะได้บอกว่าเพราะว่าการกินเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายในเรื่องของการได้ประโยชน์ทั้งที่มีอะไรที่มันมากกว่าการกินในมุมของเราวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอในแง่มุมของอิบาดะห์นำเรื่องของอาหารเรื่องของการปฏิบัติต่าง
ต่างๆก็ดีทีนี้ในเรื่องของการอิบาดะห์เนี่ยรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางไว้เนี่ยในยุคในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยอบูบักรก็คือเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการวางมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้เป็นผู้นำคนต่อไปเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนี่มันให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างครับอาจารย์คือพอท่านนบีได้เจ็บป่วยให้ท่านอบูบักรได้เป็นคนที่นำละหมาดแทนเนี่ยนะจนกระทั่งว่าเวลาสุดท้ายท่านนบีได้นำที่ท่านอบูบักรได้นำละหมาดตอนนี้ท่านนบียังมีชีวิตอยู่นะคือเวลาละหมาดฟัญญัรของวันจันทร์และในช่วงเวลาสายเนี่ยท่านนบีก็เริ่มเจ็บปวดอย่างมากนะจนกระทั่งว่าท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮุมะฟิรฟะกินอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ไปอยู่ในอะไรฮะในการอยู่ใกล้ชิดอย่างสูงส่งพอเวลาไอชาได้ยินคำนี้เนี่ยไอชารู้ทันทีเลยว่าท่านนบีกำลังจะไปแล้วเพราะว่าไอชาเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบทนึงนะว่าเวลานบีเนี่ยพอเวลาที่จะเสียชีวิตเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เลือกระหว่างการไปอยู่ณที่อัลเลาะห์ตะอาลาในรอฟิกันอาลานะที่นั่นตอนไหนที่สูงส่งนะกับการที่อยู่ในโลกดุนยาและเวลาท่านนบีได้บอกว่าฟิรรอฟิกันอาลาไอชาได้รู้เลยว่าท่านนบีได้เลือกแล้วแล้วท่านนบีกำลังจากไปแล้วท่านนบีก็ได้จากไปในตอนเช้าของวันจันทร์ในวันนั้นเนี่ยนะโดยที่ท่านนบีได้มีอายุ63ปีในวันที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วการตายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนนั้นเนี่ยที่เราบอกไปนะว่าท่านอุบักไม่ได้อยู่ในที่บ้านของอาอิชะห์แล้วก็ท่านอุมัรตอนนั้นเนี่ยท่านอุมัรได้ขออนุญาตอุมัรกับท่านมุฮีเราะห์นะได้ขออนุญาตท่านหญิงอาอิชะห์เข้าไปเยี่ยมท่านนบีอาอิชะห์ก็ให้เข้าไปครับเพราะท่านนบีรักษาตัวที่บ้านที่บ้านถึงไอชานะท่านนบีท่านไอชาก็ให้ท่านอุมัรได้เข้าไปกับมุฮีเราะห์แต่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจว่าท่านนบีเพียงแค่ท่านนบีเพียงแค่สลบไปทำไมถึงตอนที่เข้าไปเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วแต่ว่าอุมัรกับมุฮีเราะห์เนี่ยคิดว่าท่านนบีเนี่ยได้ไม่เชื่อว่าท่านนบีตายแค่สลบไปยังไม่เชื่อว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตจนกระทั่งว่าท่านอบูบักรได้มาพออบูบักรได้มาได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรก็ได้เข้ามาหาท่านนบีในบ้านคืออบูบักรเป็นพ่อของภรรยาท่านนบีนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปในบ้านของหญิงอาอิชะห์เนี่ยคือเป็นที่รู้กันว่าเขาสามารถเข้าไปได้เขานอกออกในได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเหมือนกับท่านอับอุมัรกับมุกีรออบูบักรได้เข้าไปแล้วก็พอเราเข้าไปถึงเขาบอกว่าอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญูบอกแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแท้จริงเราได้เป็นผู้ที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่ามาตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วคือในตอนที่ท่านอบูบักตอนที่ท่านอุมัรกับท่านมุฮีเราะห์บินชุอบะห์ได้บอกว่าท่านนบีเพียงแค่สลบไปอุบักมาเห็นแล้วก็รู้ว่าท่านนบีเสียชีวิตและเข้าใจทันทีว่าท่านนบีเสียเพราะอุบักได้เข้าใจจากที่เราคุยไปตอนก่อนหน้านี้นะว่ามีสัญญาณมาหลายสัญญาณมากว่าท่านนบีกำลังจะจากไปเพราะเหตุการณ์นี้อุบักได้รู้เลยว่าท่านนบีเนี่ยได้จากไปแล้วจริงๆแล้วก็ได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญแท้จริงเรากรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราจะกลับไปหาพระองค์คำนี้เนี่ยพี่น้องอุบักได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ให้บริเวณบรรดาซอฮาบะห์ว่าเป็นคำที่เวลาที่เราโดนทดสอบในเรื่องใดเนี่ยให้เรากล่าวคำนี้นะอัลลดีนาอิซาอซอบะตุฮุมมุซีบะห์กอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ได้เวลาที่เขาได้เจอบททดสอบใดเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำว่าบททดสอบนี่ไม่ได้หมายถึงไม่หมายตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่าเราเคยชินกับการประกาศคนตายนะว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคือถ้าบิลานประกาศขึ้นมาอินนาก็ต้องมีคนตายละมันต้องมีคนตายผมเคยนะไปเยี่ยมคนป่วยนะแล้วเราก็บอกว่าอินนานี่แล้วอินนาอิลัยฮิรอญิอูนครับญาติเขาบอกว่ายังไม่ตายคือความเข้าใจของคนน่ะคนเข้าใจว่าคำว่าอินนาลิลลาห์เนี่ยกล่าวคนตายอย่างเดียวจริงแล้วไม่ใช่นะพี่น้องอัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลลดีนะอิซาอซอบัตฮุมมุซีบะห์บรรดาผู้ที่เวลาที่มีมุซีบะห์ประสบกับพวกเขาเนี่ยคือบททดสอบทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำตำนิ้วก็พูดได้ว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจันเดียวถ้านิดนึงอ่ะถ้าอย่างคนที่เอาแล้วเขามีความรู้สึกว่าการกล่าวอินนาลิลลาห์เนี่ยมันคือการกล่าวของคนตายเนี่ยแล้วก็เอาเวลาจันไปกล่าวอินนาลิลลาห์เนี่ยมันก็เหมือนกับอาจจะพูดกันทุกคนเฒ่าคนแก่เขาฟังมาว่าอาจารย์แช่งเขาหรือเปล่า อะไรเงี้ยอันนี้เราควรพูดไหมอันนี้ก็เตือนว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า
อย่าพูดดีกว่าใช่ไหมเออเนี่ยแหละอันนั้นที่จะถามแต่หลักการคือวันนี้เราสอนว่าโดนหนามตำก็อินนาลิละโดนอะไรก็คือเวลาอันดับสมในข่าวมีคนบอกว่าไอ้บางนั้นโดนรถชนอินนาลิละอินนาลิละคืออาจเราถ้าเรารู้ว่าคนที่เป็นญาติคนโดนรถชนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจนะเรากล่าวของเราเรากล่าวของเราคือเราไม่ต้องไปกล่าวตรงให้เขาได้ยินให้เขาได้ยินเขาจะบอกว่ามันแช่งกันคิดมากไปแต่วันนี้เราให้ความรู้ว่าการกล่าวอินนาลิละว่าก็คือมันกล่าวได้ทุกตลอดแต่ณเหตุการณ์จริงเนี่ยเราดูก็ดูนะมันเสี่ยงเดียวคือพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะคือเรามองดูว่าเหมือนกับเฮ้ยถ้าสิ่งที่มันถูกต้องเรากล่าวไม่ได้เหรอใช่ไหมฮะเป็นประเด็นว่าสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกในเมื่อเรารู้ว่าการกล่าวอินนาลิลลาห์เนี่ยคือแบบอย่างในการที่เราจะมากล่าวในตอนที่เจอมุซีบะห์พี่น้องคือรู้ในบางครั้งเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้เอาความถูกต้องทุกเรื่องมาใช้กับทุกที่หมายถึงคือในบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างนะพี่น้องยกตัวอย่างในการสร้างกะอ์บะห์ท่านนบีได้สร้างกะอ์บะห์ท่านนบีได้ถูกตั้งแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยแล้วกะอ์บะห์เนี่ยถูกปรับปรุงมาหลายครั้งครับจนกระทั่งมาตอนท่านนบีอายุ35ชาวกุเรชได้ตกลงกันประชุมกันว่าจะสร้างกะอ์บะห์ใหม่แล้วก็สร้างกะอ์บะห์ขึ้นมาใหม่จนกระทั่งว่าเขามีข้อตกลงกันว่ากะอ์บะห์เนี่ยจะต้องมาจากเงินที่ฮาลาลเท่านั้นแล้วเงินไม่พอหมายถึงเงินไม่พอที่จะมาสร้างกะอ์บะห์ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ก็เลยสร้างจริงกะอ์บะห์เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเงี้ยยาวๆเราเห็นโค้งอิสมาอินมั้ยครับที่อยู่คู่กับกะอ์บะห์นั่นน่ะอันนั้นน่ะคือส่วนหนึ่งของกะอ์บะห์แต่พอชาวกุเรชตังค์ไม่พอนะเขาก็สร้างได้แค่นั้นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเขาก็เอาหินโค้งวางสัญญาเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่านี่คือขอบเขตนึงของกะอ์บะห์นะอ๋อนั่นหมายถึงเวลาเราตะวาฟรอบกะอ์บะห์นี่คือต้องวนรอบต้องวนรอบหินโค้งวนรอบหินโค้งด้วยถ้าเกิดว่าใครตัดแสดงว่าคุณตะวาฟไม่ครบรอบเดี๋ยวอาจารย์ผมเห็นแล้วมีคนแวะเข้าไปละหมาดอย่างเงี้ยเข้าไปละหมาดข้างในนั่นน่ะเหมือนกับเราได้ละหมาดในกะอ์บะห์แล้วเป็นที่อนุญาตแล้วถ้าสมมติว่าเราตะวาฟเนี่ยแล้วเราก็ตัดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนับเป็นรอบมั้ยไม่ได้เป็นเกณฑ์ความรู้เหมือนกันนะว่าตะวาฟไม่รอบกะอ์บะห์คือตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ความรู้เฉยแต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยเราเข้าไม่ได้หรอกคนมันแน่นคนมันแน่นแล้วเราเข้าไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนจ้องจะเข้ากันอยู่เหตุผลเนี่ยอาจารย์ทำไมเขาถึงจ้องกันครับยากแย่งกันเข้ามันเหมือนเป็นการละหมาดเพราะเราก็ส่งเสริมให้เราเข้านะว่ามันคือการละหมาดข้างในกะอ์บะห์เลยเหมือนกับเราได้เข้าใกล้ชิดในได้เข้าไปข้างในกะอ์บะห์ได้เข้าไปละหมาดในแดนกะอ์บะห์นั้นถือเป็นหนึ่งในความเพราะว่าที่เห็นหลายๆคนพยายามที่จะเข้าไปละหมาดแต่ว่าการเบียดเสียดนี่คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนเอาไว้นะท่านนบีเตือนอุมัรมันคอนตอบอกอุมัรเจ้าเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่นะคนที่แข็งแรงเพราะนั้นอย่าไปเบียดเสียดคนอื่นอย่าไปทำร้ายคนอื่นในการพยายามไปจูบอินดังอะไรนะแล้วเดี๋ยวนี้คนตัวใหญ่เข้าถึงคนตัวเล็กอยู่นะเพราะนั้นเราต้องพยายามออกห่างจากสิ่งการทำสุนนะทั้งสุนนะบนของฮารอมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ศาสนาเราต้องห้ามนะมาถึงตอนที่ท่านนบีได้ครับกำลังเสียชีวิตแล้วนะท่านนบีเสียชีวิตแล้วท่านอุบัตก็ได้มานะมาแล้วก็มาจุบหน้าผากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วอุบัตก็ได้บอกได้กล่าวว่าได้อ่านอายะห์นึงนะว่าในคือก่อนที่ท่านอุบัตจะมาเนี่ยท่านอุมัรได้มีความเข้าใจว่าบรรดาว่าท่านนบีเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ในบางรายงานเนี่ยบอกว่าอุมัรได้บอกว่าถ้าใครบอกว่ามาเสียชีวิตฉันจะตัดคอดูบักมาถึงว่าก็บอกเลยว่าอุมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอรัตมินกอบลิฮิรอซูลมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้ใครอื่นใดนอกจากเป็นรอซูลที่มีบรรดารอซูลได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าแล้วหมายความว่ารอซูลเนี่ยตายได้นะแล้วอุบักก็ได้กล่าวคำหนึ่งที่เป็นบทเรียนให้กับเราเลยนะว่ามังกานะยะบุรุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตใครที่อิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดตอนเนี้ยมุฮัมมัดได้เสียชีวิตไปแล้วอุมัรพูดอุมัรพูดขึ้นมาเลยนะอุมัรได้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วพอเราอุมัรได้บอกแบบนั้นไม่มีใครกล้าแต่พออุมัรมาปั๊บอุมัรพูดเลยเราอุมัรตัดไหมอุมัรไม่กล้าไม่ตัดอุมัรก็งงอุมัรได้บอกว่าเหมือนกับฉันไม่เคยได้ยินอายะห์นี้เลยอายะห์ที่บอกว่ามุฮัมมัดไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากเป็นรอซูลที่มีรอซูลเสียชีวิตก่อนหน้าแล้วอินนะกะไม่รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตยังไงครับอินนะกะไมตุอินนะไมตุแท้จริงเจ้าเสียชีวิตแล้วพ่อหมายก็ได้เสียชีวิตอุมัรพอได้ยินอายะห์กุรอานอุมัรก็นิ่งสยบด้วยกับหลักฐานอัลกุรอานที่อุบักได้นำมา
แล้วบางได้บอกใครที่อิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดเนี่ยมุฮัมมัดได้ตายไปแล้วนะส่วนใครที่ประมาณการนยะบุรุลลอฮ์ฟินัลลอฮัยยุลลาอย่างนี้ส่วนใครที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นพระองค์ไม่มีการตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะอิบาดะห์เนี่ยเราต้องอิบาดะห์กับผู้ที่ไม่มีวันตายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอบูบักรเนี่ยให้บทเรียนกับเราในเรื่องของเตาฮีดและต้องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้เดียวที่เราจะอิบาดะห์ด้วยวันนี้แม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่คนที่ให้คุณให้โทษอะไรเราเป็นเพียงแค่คนที่มาให้คำสอนกับเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ให้บทเรียนกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของการยกท่านนบีจนเกินเหตุท่านนบีว่าลาตัตโรเนกะมาตรอตินัสรออิบนุมันยะมัรยัมอย่ายกฉันจนเกินเหตุเหมือนดังที่นัสรอที่คริสเตียนยกพระเยซูจนเกินเหตุยกอิบนุมัรยัมจนเกินเหตุยกท่านนบีอีซาจนเกินเหตุแล้วบอกว่านบีอีซาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของอัลลอฮ์อันนี้มีอีซาเป็นพระบุตรเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพก็คือเป็นหนึ่งในพระเจ้า3องค์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งเสียไว้ว่าอย่ายกตัวเองอย่ายกตัวฉันเกินเหตุคืออย่ามาสักการะบูชากับตัวท่านนบีจนเกินเหตุแล้วท่านบอกว่าอินนามะอะนะอับดุลฟะกูลูอับดุลลอฮ์วะรอซูลูแต่ฉันเนี่ยเป็นแค่บ่าวคนนึงพวกเจ้าก็จงกล่าวกันว่าบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลของพระองค์อาจารย์ผมแวะหน่อยได้มั้ยคือขนาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือสุดยอดมหาบุรุษละที่นำหลักการคำสอนมาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังห้ามใช้คำว่าห้ามได้มั้ยห้ามซอฮาบะห์เนี่ยมายกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจนเกินเหตุเหมือนกับที่ครับประชาชาติก่อนๆทำกับท่านนบีในยุคนี้เนี่ยที่เอาพูดกันตรงๆในเรื่องของวลียุลลอฮ์เนี่ยของคนวลีนะการยกกันคนวลีคนที่มีความรู้มากๆคนที่คนเขาเรียกอะไรคนการมัดคนแล้วก็พวกเราจะให้ความสำคัญกับคือคนเนี่ยนะคนที่เป็นผู้ตามนี่ถือเป็นความรู้หน่อยจังทุกคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยคือโดยมากแล้วเนี่ยเขาจะหลงไปกับคนที่เป็นผู้นำเขาท่านนบีเลยบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเนี่ยอัคคอฟูมาอัคคอฟูอัลลอุมมะตีอัลลอิมมาอัลมุดลินสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันเนี่ยก็คือบรรดาผู้นำที่พาคนหลงเพราะคนเนี่ยพอเวลาที่ศรัทธากับใครแล้วเนี่ยเชื่อกับใครแล้วเนี่ยพูดขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายคือคนเชื่อในโต๊ะครูเนี่ยนะครับพอเวลาโต๊ะครูคนนั้นบอกแบบไหน ก็คือแบบนั้นและโต๊ะครูก็จะพาคนหลงเพราะฉะนั้นท่านนบีกลัวที่สุดก็คือการโต๊ะครูที่พาคนหลงเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยมันไม่พาใครหลงจะหลงก็หลงคนเดียวแต่ถ้าครูหลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็พาคนหลงเนี่ยสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้แล้วท่านนบีเองเนี่ยบางครั้งมีคนมาบอกท่านนบีว่ามาชาอัลลอฮ์วะชิตนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์แล้วสิ่งที่ท่านประสงค์มุฮัมมัดท่านนบีว่าอัจอันตะนีฮิลิลลาฮิอัดลันนี่เจ้าจะทำให้ฉันเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับอัลเลาะห์ตะอาลากันนั้นหรือท่านนบีบอกให้รู้ว่ากุลมาชาอัลลอฮุวะฮดะจงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์แต่เพียงผู้เดียวอย่าให้ฉันขึ้นไปเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าบ้านใครที่มีรูปว่ามีชื่อมุฮัมมัดอัลลอฮ์มันก็เรากำลังมีการปฏิบัติที่อะไรฮะเอาสิ่งมาเทียบเคียงเอาถ้ามีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวอาจารย์กำลังพูดถึงที่เราแขวนอยู่ข้างฝาที่เราแขวนอยู่ข้างฝาเนี่ยข้างบ้านเราเนี่ยอัลลอฮ์มุฮัมมัดมันก็ตรงอ่ะมาติดคู่กันเอามาติดคู่กันเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ถ้าท่านนบีไม่สมควรติดหรือว่าถ้าเป็นในชีวิตท่านนบีเนี่ยนะท่านนบีคงสั่งให้เอาลงเด็ดขาดแม้กระทั่งคนบอกว่ามาชาอัลลอฮ์วะชินี่คือสิ่งที่เราสมมติท่านนบีมุมนี้น่าเป็นเกณฑ์ความรู้เนี่ยอาจารย์ว่าเพราะว่าอ้าวเราติดอัลลอฮ์มุฮัมมัดว่าเราบ้านนี้เป็นบ้านมุสลิมอิสลามเราก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเรากำลังเอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเทียบเคียงมาแขวนคู่อยู่กับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตรงนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการเอาท่านนบีมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมติเราแขวนไปเพราะว่าเราเห็นมันสวยงามหรือว่าเพื่อประดับบ้านเราไม่ได้คิดแบบนั้นอาจารย์แขวนได้ไหมคือถึงมันไม่คิดตรงปะถึงมันไม่คิดก็แขวนไม่ได้อาจารย์ว่าแขวนไม่ได้เพราะไม่คิดก็แขวนไม่ได้เพราะเป็นการคือการปฏิบัติที่มันสร้างการเทียบเคียงชิริกต่อรัศมีนวตาราเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดก็ตามแล้วเวลาที่เรารู้แล้วเนี่ยเราต้องจัดการเอาสิ่งนั้นออกซะอย่าให้ท่านนบีไปเทียบเคียงกับรัศมีนวตาราเพราะว่ามันจะคือเรื่องของชิริกเนี่ยมันจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆครับครับวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชิริก
เราเพียงแค่เอาท่านนบีขึ้นมาเทียบเคียงเป็นแค่สื่อไปสู่การชิริกหรือที่เราเรียกว่าชิริกุนอัสกอรคนทำแบบนี้ไม่ได้ตกศาสนานะที่ว่าชิริกเล็กชิริกเล็กไม่ได้ทำไม่ได้เป็นการตกศาสนาแต่เป็นสื่อที่นำพาไปสู่ชิริกใหญ่เมื่อก่อนเราแขวนเราไม่รู้ว่าการแขวนของเราเนี่ยคือการเอาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเทียบเคียงกับฟองลอสมาตาลาพอนี้เรารู้แล้วทำไงเอาลงก็คือต้องเอาลงไม่ได้เป็นบาปเลยคือการทำโดยที่เราทำไปถึงการเนี่ยไม่ได้เป็นบาปแต่เวลาเรารู้แล้วเราก็จัดการเอาลงซะเอาสิ่งต่างนั้นลงซะเพราะมันเป็นการเอาท่านนบีมาเทียบเคียงกับลอสมาฮานวานตาละแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะเข้าใจให้มากสุดก็คือว่าอัลลอฮ์ตาลาคือผู้ที่เราจะอิบาดะห์เพียงผู้เดียวแล้วท่านนบีคือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะนำมาปฏิบัติให้มากก็คืออะไรฮะคือคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เอาชื่อขึ้นไปติดแล้วบอกว่าเราคือมุสลิมสิ่งที่มาแยกแยะระหว่างมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมในสมัยท่านนบีเนี่ยนะคือการละหมาดและนี่คือคำสั่งเสียหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนท่านนบีได้เสียชีวิตคือเรื่องของการละหมาดเรื่องการละหมาดนะในตอนนี้ท่านนบีตอนที่ละหมาดซุบฮ์นะละหมาดสุดท้ายนะที่ท่านอุมัรได้เป็นคนนำละหมาดเนี่ยท่านนบีได้เปิดม่านออกมาคืออย่างที่เราคุยกันไปนะว่าบ้านนบีกับมัสยิดนบีติดกันเลยนะท่านนบีเปิดม่านออกมาแล้วก็มาดูบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดแล้วท่านอุมัรเวลาที่เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมานึกว่าท่านนบีกำลังจะหายแล้วก็กำลังจะถอยเข้ามาในซอฟท่านนบีส่งสัญญาณให้รู้ว่าให้อยู่ตรงนั้นแหละให้บุบักให้ละหมาดต่อละหมาดต่อไปให้เสร็จนะวักละหมาดแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เห็นท่านนบียิ้มท่านนบียิ้มแล้วก็ยิ้มหัวเราะคือยิ้มแบบมีความสุขนะมีความสุขกับการที่ได้เห็นการละหมาดของบรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านนบีก็ปิดม่านแล้วก็เข้าไปในบ้านเหตุการณ์วันนี้ก็คือเช้าของวันที่ท่านนบีเสียชีวิตคือหลังจากท่านนบีได้มองท่านนบีได้บอกว่ายูอิลากุรอตุอัยนีฟิศศอลาห์การสิ่งที่ทำให้ฉันได้มีความสุขในการชื่นตาที่สุดก็คือการละหมาดและตอนท่านนบีจะจากไปเนี่ยท่านนบีจากไปได้กับการเห็นบรรดาซอฮาบะห์ทำการละหมาดร่วมกันอยู่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีจากไปได้กับความสุขที่ได้เห็นบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะปฏิบัติให้ท่านนบีมีความสุขได้เนี่ยก็คืออะไรฮะการเอาใจใส่กับการละหมาดให้ความสำคัญกับการละหมาดเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าตอนที่ท่านนบีได้จะเสียชีวิตไปเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวซ้ำตอนท่านนบีป่วยอยู่นะบอกว่าอัสศอลาห์อัสศอลาห์ละหมาดนะละหมาดนะครับพี่น้องครับหลายๆเรื่องราวหลายๆเหตุการณ์ที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่างๆก็ดีแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับละหมาดเราถือศีลอดกันบวชไม่ขาดละหมาดไม่ครบเราไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาดเราให้ความสำคัญกับเรื่องการกินอาหารเราจะต้องกินยังไงรายละเอียดเยอะแยะต่างๆมากมายแต่เราไม่ได้ละหมาดเราทิ้งการละหมาดซึ่งการปฏิบัติของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพยายามย้ำให้กับเราว่าในเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันมีความสำคัญมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงพอพระทัยอย่างมากทรงอยากให้ซอฮาบะห์ให้ความสำคัญในเรื่องของการละหมาดเป็นอย่างมากณวันนี้เนี่ยจะได้มานำเสนอในเก็บต่างๆในหลายๆแง่มุมครับอาจารย์ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้อาจารย์ช่วยขมวดหรือว่าสรุปเก็บความรู้สั้นๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรกับการตายของท่านนบีคือ2ประการหลักๆนะพี่น้องที่เราอยากให้พี่น้องได้สัมผัสในวันนี้ก็คือการที่เราต้องไม่ยกใครจนเกินเหตุแม้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเตือนบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้ยกท่านจนเกินเหตุเวลาท่านนบีเสียชีวิตท่านอุบักได้แสดงจุดยืนให้เห็นว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากคือมนุษย์ธรรมดาคือบ่าวคนนึงที่มาเป็นแบบอย่างให้กับเราสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ยกท่านนบีจนกระทั่งว่าเกินเหตุและประการที่2ก็คือการละหมาดท่านนบีเอาใจใส่กับการละหมาดในตอนที่ท่านแม้กระทั่งในตอนที่ท่านได้เจ็บป่วยแล้วในท่านกำลังจะเสียชีวิตแล้วท่านก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขในวันที่ท่านจากโลกนี้ไปด้วยกับการเห็นผู้คนทำการละหมาดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจากโลกนี้ไปจากด้วยกับการละหมาดอย่างเคร่งครัดทางตัวเราเองแล้วก็ได้เห็นลูกหลานของเราเนี่ยได้มีความเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดครับทั้งหลายทั้งปวงที่เรานำเสนอในวันนี้ก่อนที่จะจากพี่น้องไปก็ขอย้ำขอฝาก
ไว้เรื่องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการละหมาดอย่าลืมนะครับพี่น้องเรื่องของการละหมาดเราให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องของอาหารเรื่องการละหมาดเราให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องต่างๆมากมายซึ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการละหมาดเนี่ยคือเสาของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างนู่นนี่นั่นก็ดีแต่เราไม่มีเสาพังหมดครับพี่น้องวันนี้รายการคุยย้อนรอยขอฝากพี่น้องไว้มรดกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไว้แล้วก็เสาของศาสนาก็คือในเรื่องของการละหมาดแล้วก็การปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำเป็นรูปแบบไว้ให้กับเราได้ปฏิบัติตามเนี่ยได้อย่างครบถ้วนสำหรับวันนี้รายการคุยย้อนรอยขอจากลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าอินชาอัลเลาะห์เวลา 20:30 ถึง 4:00 โดยประมาณแล้วพี่น้องสามารถรับชมได้2ช่องทางก็คือช่องทางรายการยะตีมทีวีแล้วก็ Facebook ของยะตีมทีวีสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุยย้อนรอยไทม์ไลน์ทอล์ก